สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้คนพูดกันมากเรื่องคนจนครับว่าใครคือคนจนทำไมเขาจนแล้วจะแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอถามอาจารย์อภิชัยเป็นคนแรกได้ไหมครับเวลาคนเขาพูดว่าคนจนวัดยังไงว่าใครคือคนจนผมมองความจนในแง่ของความด้อยโอกาสในการที่จะได้ในสิ่งที่พึงมีพึงได้ถ้าเทียบกับคนทั่วๆไปครับผมยังมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่ผมคนจนจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายอีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่มันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมีเฉพาะแรงงานราคาถูกแต่คุณภาพด้อยเขาบอกสังคมเขาบอกว่าผมมีแรงงานคุณภาพด้อยเขาให้ผมแรงงานราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะไปมีรายได้ซื้ออะไรได้มากเพราะฉะนั้นอีกในแง่หนึ่งก็คือการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตซึ่งผมคิดว่าประเด็นหลังเนี่ยสำคัญกว่าแล้วมันจะอธิบายว่าอันนี้เป็นสาเหตุของความจนอันแรกอันหลังสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์กันแน่ๆนะถ้าหากว่าคุณด้อยโอกาสถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเหมือนคนอื่นเขาก็คงจะไม่มีโอกาสอาจารย์นี่ที่เห็นด้วยกับอาจารย์อภิชัยหรือเปล่าผมเห็นด้วยในข้อ2อาจารย์อภิชัยอย่างยิ่งเลยนะเพราะนิยามผมคล้ายๆกันคือผมคิดว่าคนจนคือคนที่ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรนะฮะทำให้ไม่มีโอกาสเลือกนะไม่มีทางเลือกในชีวิตทรัพยากรในที่นี้ไม่อยากจะให้หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นป่าเช่นน้ำอะไรแต่เพียงอย่างเดียวนะความรู้ก็เป็นทรัพยากรเส้นสายก็เป็นทรัพยากรในสังคมไทยอย่างยิ่งนะคนจนคือคนที่ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรเหล่านี้แล้วทำให้เขาไม่ได้เลือกในชีวิตเขาสิ่งที่เขาทาอยู่สิ่งที่เขาเป็นอยู่นั้นคนอื่นสั่งให้เขาเป็นสั่งให้เขาทำทั้งนั้นเขาไม่ได้มีโอกาสคนที่ไม่มีเส้นในสังคมไทยนี้ก็เป็นคนจนได้เหมือนกันนะครับในหลายกรณีด้วยกันเส้นเป็นทรัพยากรเมื่อใช้เส้นเป็นทรัพยากรนะครับในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถใช้เส้นเป็นทรัพยากรได้อันนั้นก็ไม่ใช่นะครับแต่ในกรณีที่เส้นเป็นทรัพยากรแล้วเขาก็ไม่มีแม้แต่เส้นเนี่ยนะฮะก็จนไม่มีแต่เขาอาจจะมีทรัพยากรอื่นก็ได้นะฮะต้องดูอยากจะให้มองคำแต่ไม่อยากจะให้เจาะเฉพาะทรัพยากรที่จับต้องได้ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ก็มีความสำคัญในที่จริงในทุกสังคมครับคุณชายคินจะเห็นแย้งไหมครับหรือเห็นด้วยยังไงครับผมคิดว่าคล้ายๆกันนะผมคิดว่าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยแต่ผมแบ่งแยกคนจนในอีกลักษณะหนึ่งนะคืออย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองพูดมาเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มองจากข้างนอกเข้าไปว่าเขาน่ะเป็นคนจนแต่ผมคิดว่ามันมีลักษณะที่มองอีกด้านได้คือมองว่าเขาคิดว่าเขาเป็นยังไงทีนี้คนเนี่ยที่รู้สึกว่าจนก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกนะคือถ้าหากว่าเราจะดิ้นไปไหนก็ไม่ได้เราไปทำอะไรก็มันก็ติดขัดไปหมดมันในลักษณะนี้ก็เข้ากับที่อาจารย์ว่าคือไม่มีเส้นคนที่ไม่มีทางที่จะไม่มีทางเลือกคือมันจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาไม่ได้มันไม่มีทางเลือกที่จะก้าวหน้าไปได้ไม่มีโอกาสที่จะเลือกที่จะก้าวหน้าคุณหมอครับเวลาที่หมอมองเนี่ยว่าใครจนไม่จนเนี่ยทางการแพทย์มองได้ไหมพอจะช่วยได้ไหมได้ยังไงมีทางที่จะมองได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสภาวะของคนที่อยู่ในความยากจนหรือความด้อยโอกาสเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มปัญหาสุขภาพซึ่งเราเจอเยอะกว่าในกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะยากไร้ทางทรัพยากรอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็เดี๋ยวยังคิดว่าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์อคินนะคะในแง่ซึ่งว่าความจนใจจนปัญญานะคะแล้วก็จนทรัพยากรซึ่งทรัพยากรอันนี้เนี่ยถ้าจะพูดทางการแพทย์ก็หมายถึงร่างกายตัวเองด้วยก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเราไม่แข็งแรงเราเป็นเด็กเติบโตมาไม่ดีอาหารรับประทานไม่พอร่างกายไม่มีกำลังเราจะไปทำงานสมมุติเราจะไปตัดอ้อยหรือเราจะไปทำงานในโรงงานก็ตามผลผลิตเราก็น้อยกว่านะคะก็จะมีจริงนะครับมีคนบอกว่าคนจนเนี่ยมีปัญหาเรื่องโภชนาการก็คืออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่า อาจจะไม่เสริมสร้างร่างกายดูจากความสูงดูจากญี่ปุ่นนะสมัยก่อนตัวเตี้ยแสดงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าว่าการที่ร่างกายดูความสูงดูน้ำหนักดูการเจริญเติบโตของร่างกายอันนี้พอจะวัดได้ไหมครับคือถ้าพูดเป็นรายบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่ายังมีเรื่องพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมอย่างอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามองเป็นกลุ่มใหญ่อันนั้นพอจะพูดกันได้หรือว่ามองเปรียบเทียบเป็นระยะเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงชาวญี่ปุ่นเมื่อ30ปีก่อนกับบัดนี้นะคะหรือเทียบกับ100ปีก่อนอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าท่านคุณหมอหรือใครก็ตามตรงนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างเมืองกับชนบทไหมครับว่าคนไทยที่อยู่ในชนบทกับคนไทยที่อยู่ในเมืองการความสูงความต่ำรูปร่างแตกต่างกันหรือเปล่าในขณะนี้มองเห็นได้แตกต่างไหมอันนี้ชัดเจนเห็นนะฮะอันนี้ชัดเจนคุณวิดาเห็นอย่างไรก็ถ้าเป็นคนชนบทนะคะจะค่อนข้างตัวเล็กแล้วก็คนอ้วนนี่หายากตรงอันนี้มันจนเข้าเลือดเข้าเนื้อค่ะแล้วก็จะแก่เร็วกว่าคนในเมืองนะคะเช่นอายุ 30-40 เนี่ยถ้าเทียบกับคนในเมืองแล้วเหมือนกับ 50-60 อะไรอย่างเงี้ยใครคือคนจนเนี่ยคุณวิดามองคือก็เห็นด้วยกับหลายท่านนะคะอาจารย์ที่พูดแต่ว่าที่อยากจะเสริมอันนึงก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาถูกเอาเปรียบด้วยนะคะอย่างเช่นว่าเนื่องจากความไม่รู้ของเขาหรือว่าการที่เขามีอำนาจน้อยกว่าบางทีเนี่ยไอ้ทรัพยากรที่เขาครอบครองอยู่ก็ถูกยึดเอาไปดื้อๆโดยที่เขาไม่ทราบต้นสายปลายเหตุนะหรือว่าอย่างจนอำนาจคนอื่นมากกว่าก็เอาเปรียบยึดทรัพยากรบางอย่างเข้าไปใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างสมมุติถ้าเป็นโครงการของรัฐนะคะก็เข้าไปจะก่อสร้างในพื้นที่นั้นนะคะชาวบ้านก็ทำหากินอยู่ดีๆนะคะก็ถึงไม่ถึงขนาดร่ำรวยแต่ว่าก็พอดำรงชีวิตอยู่ได้ก็บอกว่าก็ไปประกาศว่านี่เป็นเขตของรัฐนะคะให้ชาวบ้านอพยพออกไปนะเขาบอกว่าจะต้องเสียสละเพื่อคนส่วนรวมไม่ใช่หรือครับคนตรงนั้นก็เสียสละไปเพื่อคนส่วนรวมค่ะแต่ว่าการเสียสละนี่คือเสียหมดเลยนะคะคือการเสียสละนี่ถ้าเสียสละแล้วให้เขามีอย่างอื่นทดแทนหรือพอให้เขาเนี่ยได้ดำรงชีวิตอยู่เยี่ยงคนปกติทั่วไปอย่างนี้เนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นธรรมแต่ว่าไอ้เสียนี่คือเสียหมดเลยนะคะเช่นเคยทำมาหากินบริเวณนั้นก็ทำต่อไปไม่ได้แล้วเขาก็จะไปทำที่อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าที่อื่นเป็นที่ของคนอื่นไปแล้วครับตกลงอันนี้โจรอำนาจครับสงสัยว่าทำไมคนอื่นไม่เสียสละเพื่อเขาบ้างทำไมเขาจะต้องเป็นคนเสียสละและน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาหนักก็คือการต้องถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานนะคะตรงนี้คิดว่าทำให้เขาเปลี่ยนสภาพโดยที่เขาปรับตัวไม่ทันนะคะกลับมาที่ประเด็นทางการแพทย์นิดหนึ่งว่ามีคนบอกว่าจนเข้าเลือดเข้าเนื้อเมื่อกี้นี้เราอันหนึ่งที่เห็นคือสูงใหญ่น้ำหนักถ้าเทียบเด็กในชนบทกับเด็กในเมืองเนี่ยต่างกันไหมครับโอ้ต่างกันหลายอย่างเลยค่ะถ้าทางด้านร่างกายเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากภาวะโภชนาการก็หมายถึงน้ำหนักส่วนสูงรอบศีรษะเนี่ยนะคะเป็นอันที่เส้นรอบวงศีรษะเนี่ยค่ะว่าจะใหญ่ศีรษะจะใหญ่สมกับวัยไหมหรือว่าศีรษะจะจ่อยที่เขาเรียกจอยนะคะหมายถึงศีรษะเล็กลงกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือไม่โตเท่าที่ควรเนี่ยนะคะอันนี้ในต่างจังหวัดหรือว่าในชุมชนซึ่งด้อยโอกาสกว่าอ๋อถ้าจนกว่าศีรษะจะเล็กกว่าอันนี้มีสิทธิ์มากกว่าน่าสนใจเพราะว่าเรียกว่ามีผลมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะว่าแม่เขาเนี่ยนะคะถ้าทำงานหนักอาหารก็ขาดแคลนธาตุเหล็กก็ขาดเลือดก็จางสมมุติงี้นะคะทำงานก็หนักคลอดก็ก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นหนูเกิดมาเนี่ยหนูก็ตัวเล็กกว่าคนอื่นแล้วขาดทุนตั้งแต่ค่ะตั้งแต่เรียกว่าขาดทุนกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะตรงนี้เนี่ยนะคะขาดทุนตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีผลในระยะยาวไปเยอะเลยครั้งถ้าคลอดออกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าได้กินนมแม่มันก็ชดเชยกันไปบ้างแต่นี้ถ้าคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนจนที่ต้องทำงานประจำวันแล้วก็มาให้นมลูกตลอดไม่ได้เนี่ยจริงๆแต่ก่อนเราเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคนซึ่งไม่ได้นั่งโต๊ะทำงานเนี่ยเขาอยู่กับบ้านเขาเลี้ยงลูกเขาเหมือนแต่ก่อนนะคะท่านอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยที่เขาอยู่รอดจนวันถึงทุกวันนี้เขาเพราะเหตุนั้นแต่บัดนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่ในกลุ่มอย่างนี้เนี่ยกลับต้องไปไหนก็ไม่รู้ แล้วปล่อยเด็กไว้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กในชนบทในหมู่บ้านที่ไปวิจัยบ้างไปพบบ้างเนี่ยนะคะก็อยู่ในสภาพซึ่งขาดทุนมากเพราะว่าสิ่งที่ควรจะเอื้อกับชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินนมแม่ผมไปเห็นในหมู่บ้านก็คือว่าพอแม่ไม่อยู่พ่อก็ไปทำงานอยู่กับยายหรืออยู่กับย่าก็ผูกเปลเพราะแกว่งแล้วก็หลับดีก็ทำให้หลับทนดีอันนี้คุณหมอว่าไงอันนี้ค่ะเป็นการเรียกว่าบ่อนทำลายขนาดหนักพอสมควรโดยที่ไม่รู้ถึงเท่าถึงการเพราะว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่ความที่จะเกิดความจนใจกับจนปัญญาอย่างมากนะคะเพราะว่าระบบประสาทสมองของมนุษย์เราเนี่ยมันเติบโตเร็วมากในช่วงต้นของชีวิตเท่านั้นจะเรียกว่า1 ขวบปีแรกเร็วสุดเลยตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ความจริงเนี่ยนะคะก็อันนี้ต้องอาหารพอเกิดมาปั๊บต้องมีทั้งอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วก็การกระตุ้นทางด้านระบบประสาทต่างๆตาต้องมองได้เห็นอะไรนะคะหูได้ยินอะไรกายได้รับการสัมผัสมีการพูดคุยหรือว่ามีการมองหน้าสบตาอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยนะคะเซลล์ในสมองมันถึงจะเจริญเติบโตแล้วมันถึงจะสร้างเครือข่ายคำว่าเซลล์ในสมองคืออะไรผมไม่เคยเห็นภาพเซลล์ในสมองหน้าตาเป็นไงคือมนุษย์เราเนี่ยนะคะที่เป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยเล็กๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นประกอบเป็นตัวเรานะคะในสมองเนี่ยจะมีหน่วยเล็กๆที่เราเรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นชนิดพิเศษที่มันจะต้องส่งสัญญาณมาควบคุมการกำมือการดื่มแม้กระทั่งจะตัดสินใจจะเลือกใครเป็นคู่อะไรเงี้ยนะคะทั้งหมดเกิดขึ้นในสมองจะเลือกใครเป็นนายกอะไรเงี้ยด้วยนะด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสมองของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้สมองตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่วงเฉพาะที่จะเจริญเติบโตอ๋อคือช่วงแรกๆของชีวิตเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยนะคะไม่มีการแบ่งเซลล์อีกแล้วตกลงเป็นเพราะอะไรกันแน่ว่าเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีปัญหาตามมาเรื่องร่างกายหรือว่าจริงๆแล้วคนจนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความร่างกายอย่างนี้โตขึ้นก็เลยไม่ทันคนแล้วก็เลยกลายเป็นมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถูกเขาเอาเปรียบขาดโอกาสขาดอำนาจคุณไม่ได้มองไงคงเป็นถ้าเป็นอาจจะเป็นโครงสร้างหรือเปล่าคะเป็นปัญหาทางโครงสร้างของสังคมที่มันประกอบกันขึ้นมาว่าโครงสร้างนั้นเนี่ยนะคะมันมีคนที่อยู่ในนั้นที่จะควบคุมว่าหรือจะบริหารว่าไอโครงสร้างนั้นมันจะกระจายทรัพยากรให้กับทุกคนทั่วถึงหรือเปล่าหรือว่ากระจายโอกาสหรือเปล่าอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่ากำลังคิดตรงนี้ด้วยเพราะว่าทุกอันมันสัมพันธ์กันหมดแล้วมันก็วนไปวนมาตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าตะกี้ที่คุณวนิดาพูดถึงว่ากระจายให้ทั่วถึงกันในสังคมคือถ้ามีพอที่จะกระจายให้พอสำหรับทุกคนมันก็คงดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมักจะไม่เป็นเช่นนั้นมันจะมีความจำกัดแต่นี่การกระจายตรงนี้เนี่ยค่ะเราอาจจะต้องมาพิจารณาว่ากระจายไว้ตรงไหนส่วนไหนที่ต้องการรีบด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวใช่ไหมคะตรงนี้นี่ผมขอแทรกนิดหนึ่งนะคือที่จริงที่คุณหมอพูดเนี่ยเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่จะบอกว่าจะเอาทรัพย์กองไว้ตรงไหนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อระยะยาวแล้วมันถ้าพูดไปจะดูเป็นหนึ่งว่ามีคนบางกลุ่มที่รู้ดีกว่าคนกลุ่มอื่นๆทั้งหมดแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าจะเอาทรัพย์กองไว้ตรงไหนผมอยากจะเตือนว่าการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยระยะเริ่มต้นที่จริงสืบมาถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้เนี่ยเรากระทำอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการโดยคนจำนวนน้อยนะฮะแล้วก็อาศัยพรรคพวกที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ของอาจารย์ด้วยเนี่ยนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเอาทรัพย์กองไว้ตรงไหนแล้วก็กองอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้คนจนๆทั้งหลายหรือคนที่ไม่มีโอกาสถูกดึงเอาทรัพย์มากองไว้ตรงกลางเนี่ยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะว่ามันเป็นทิศทางการพัฒนาที่เราเลือกมาเป็นแบบนี้เวลาคนคิดผมคิดว่าอย่างเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องเขื่อนนะอย่างที่บอกว่าผู้เสียสละเนี่ยนะพูดถึงที่เสียสละแล้วผลประโยชน์มาใช้กับกลุ่มไหนคือคนที่ความจริงแล้วคือคนที่วางนโยบายนะที่คิดนโยบายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มคนอันนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเบื่อใครวางนโยบายก็ต้องวางนโยบายเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์อันแรกก็ต้องเพื่อตนเองจะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นสักแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของอำนาจที่อาจารย์พูดถึงแล้วครับทีนี้คนบางคนเนี่ยเขา มันมาตั้งแต่ต้นคือสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสมัยก่อนมีการพัฒนานะคนทุกคนเนี่ยความเสมอภาคเนี่ยจะมากกว่าเดี๋ยวนี้ในลักษณะที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีเยอะหมายความว่าพอเขาเสียเปรียบเขาถูกเบียดเบียนเขาก็ไปหาทรัพยากรได้เพราะฉะนั้นไอ้โอกาสเนี่ยยังใกล้กันหน่อยคือเขาไอ้การเบียดเบียนผมก็ว่ามันก็น้อยอ่ะมันเข้าไม่ถึงมันยากตอนนี้ในระหว่างที่เกิดการพัฒนาเนี่ยนะระหว่างการพัฒนาแบบที่เราทิศทางที่เราเลือกมาหรือทั่วโลกเลือกมาเนี่ยเป็นทิศทางที่จะคนจะเอาชนะข่มขี่ข่มขืนธรรมชาติดึงเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดระหว่างที่คนกลุ่มหนึ่งดึงเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยคนอื่นๆที่อาศัยพึ่งพาอาศัยอยู่กับธรรมชาตินี่มันก็ต้องสูญเสียทรัพยากรเหล่านั้นไปเมื่อสูญเสียทรัพยากรเหล่านั้นไปไอ้ของที่จะไปทำมาหากินอย่างเราเดินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกเราเนี่ยสมัยก่อนเดินออกจากบ้านทอดแหนิดเดียวเขาก็ได้ปลามากินแล้วได้อะไรมาเดี๋ยวนี้ทอดแหก็ไม่มีปลาใช่ไหมในน้ำทุกอย่างแล้วก็ป่าก็หมดไปอะไรพวกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมที่อาศัยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาและทิศทางของการพัฒนาที่เราไปทำลายทรัพยากรที่คนอื่นเขาพึ่งพิงอาศัยอยู่ครับแล้วโดยเราไม่ได้ตอบแทนคนเหล่านั้นผมขอเสริมตรงนี้หน่อยนะเพราะไม่อยากจะให้มองว่าพวกเราอยากให้ยืนอยู่ที่เก่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคืออยากจะไปเน้นทรัพยากรส่วนที่มันไม่จับต้องไม่ได้เนี่ยมากหน่อยนะฮะถ้ามองคนในชนบทเนี่ยที่อยู่ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเคยชินวิธีการจัดการแรงงานเขาความคุ้นเคยของเขานะฮะความรู้ที่จะใช้ในการผลิตมันใช้ได้เฉพาะที่เฉพาะถิ่นนะฮะข้าวพันธุ์ที่เหมาะกับที่ของเขาเฉพาะที่เฉพาะถิ่นจับคนย้ายที่อยู่ทีเนี่ยมันปล้นเอาทรัพย์ส่วนที่จับต้องไม่ได้เนี่ยนะแต่เป็นทรัพย์ที่สำคัญเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยคราวนี้ก็เลยไปถึงปัญหาว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าไล่คนไปทำเขื่อนอย่างเดียวนะการพยายามไปดึงคนมาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเมืองก็คือการปล้นคนจากทรัพย์เหมือนกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้คนจนดีขึ้นหรือเร็วลงถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณที่เขาคำนวณกันเนี่ยนะก็มีวิธีการคำนวณโดยดูเรื่องรายได้ดูเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรต่างๆเทียบในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคือมองเฉพาะในแง่ของวัตถุเนี่ยจำนวนคนจนมันจะน้อยลงนะแต่ว่าถ้าหากว่าดูความจนโดยเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะว่ามันมีช่องว่างระหว่างคนที่มีกับคนที่จนเนี่ยมากขึ้นทุกทีตัวเลขทางการออกมาตอนนี้เนี่ยบอกว่าคนจนนั้นมีประมาณ 10% หรือ 10% เศษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนไทย60ล้านคนที่เรียกว่าจนมีประมาณ6ล้านเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเชื่อไม่เชื่อก็ผมได้บอกแต่แรกแล้วว่าผมเองสนใจในเรื่องความจนโดยเปรียบเทียบไม่สนใจในจำนวนตรงนี้นะครับคือเพราะว่าจำนวนตัวนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างขณะนี้งานของท่านอาจารย์เมธีกับเพื่อนที่เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่พยายามคำนวณอย่างละเอียดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วในตัวเลขปี 2535 ที่อาจารย์พูด10%กว่านั่นเป็นตัวเลขของธนาคารโลกแต่ถ้าคำนวณวิธีของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นประมาณ20%กว่าของอาจารย์เมธีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขนี้มันดิ้นได้เสมอมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือความจนเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าสำคัญและที่สำคัญคือความทรัพยากรที่มองไม่เห็นที่ถูกทำลายไปเนี่ยเพราะว่าไอ้ทรัพยากรที่มองเห็นแล้วถูกทำลายนี่เราเห็นกันอยู่แล้วไอ้สภาพความจนลงหรือว่าการเปลี่ยนจากคนไม่เคยจนแล้วมาจนเนี่ยมันแปลเปลี่ยนรวดเร็วมากในช่วงหลังนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรกันมากขึ้นอันนี้คนที่ถูกดึงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็กลายเป็นคนจนลงยกตัวอย่างสมมุติว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็รัฐไปประกาศสร้างเขื่อนตรงนั้นจะจนลงทันทีโดยปริยายเพราะว่ามาตรฐานการชดเชยของบ้านเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ค่อยที่จะเป็นธรรมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนถึงมีการต่อต้านสูงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนจากคนที่เคยกินหรือเคยพอมีเก็บบ้างกลายเป็นคนจนไปเลยคือทุกข์เพราะว่าคิดว่าไม่มีว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินอะไรมะรืนนี้รายได้จะมาจากไหนลูกหลานจะเป็นยังไงต่อไปถึงตรงนี้คิดว่าไอ้สภาพนี้จะมีการเปลี่ยนเร็วขึ้นนะคะ คนที่มาที่หน้าทำเนียบนี่จนจริงไหมครับแล้วก็ถ้าเทียบกับคนทั้งหลายในชนบทนั้นคนที่มาหน้าทำเนียบนั้นอยู่ในระดับจนที่สุดจนตรงกลางหรือจนตรงหัวคนที่มาหน้าทำเนียบมีหลายระดับค่ะบางส่วนที่จนจริงๆแต่ที่จนนี้เพราะจนมานานแล้วเนื่องมาจากการถูกอะไรนะถูกเอาทรัพยากรไปถูกยึดเอาไปหรือว่าถูกอย่างเขื่อนสิรินธรที่บอก30 กว่าปีนี่ค่ะอันนี้จนมานานแล้วแต่ไอ้ที่กำลังบางกลุ่มก็จนมาประมาณ10 ปีเพราะว่าเพิ่งสร้างเขื่อนได้10 ปีนะคะบางส่วนก็คิดว่าตัวเองจะต้องจนแน่เพราะว่าจะต้องถูกยึดเอาทรัพยากรหรือว่าเอาที่ดินไปด้วยข้อหาต่างๆที่ทางการจะพูดอะไรอย่างนี้นะคะขอแทรกนิดหน่อยคือผมคิดว่าอาจารย์ไม่ค่อยยุติธรรมต่อให้คำถามที่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ให้เรานิยามว่าคนจนคืออะไรนะฮะอาจารย์พี่ชัยก็นิยามอย่างผมก็นิยามอย่างซึ่งก็ไปทำนองเดียวกันแต่เสร็จแล้วอาจารย์มาใช้ถามว่าคนจนมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆนะโดยใช้นิยามอีกอันหนึ่งไม่ใช่นิยามอาจารย์พี่ชัยและนิยามของผมแล้วผมคิดว่าถ้าคืนนิยามด้วยวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวแบบนี้จะไม่เข้าใจสภาพความยากจนในประเทศไทยได้เลยในอังคารนะฮะและงานอาจารย์จะทำไงผมถึงได้บอกว่าโอเคผมให้คำตอบว่าเร็วลงแต่ผมไม่สามารถจะหาตัวเลขได้เพราะไม่มีใครมาหาสถิติในคำนิยามแบบผมนะฮะผมบอกแล้วว่าคุณมีทางเลือกน้อยลงหรือคุณไม่มีทางเลือกเพราะคุณไม่สามารถครอบครองทรัพยากรใช้ภาษาอาจารย์พิชัยคือทรัพยากรที่มีค่าในการผลิตที่จะใช้เป็นปัจจัยในการผลิตที่มีค่าได้ผมขอยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นว่าผู้หญิงที่มาจากชนบทเพื่อเข้าสู่โรงงานทอผ้ารายได้ของเธอเนี่ยอาจจะสูงขึ้นจนพ้นขีดความยากจนนะฮะแต่ว่าทางเลือกเธอไม่มีเลยมีการวิจัยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมานะฮะที่พบว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปในชนบทไปเปิดร้านยัดเย็บเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ในชนบทไม่มี 30-40 ปีผ่านมาไม่มีใครสามารถกลับไปได้คุณเป็นกรรมกรทอผ้าที่ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าไม่มีการให้ประสบการณ์ให้ความรู้เพิ่มขึ้นจนท่านก้าวในโรงงานทอผ้าได้คุณไม่มีทางเลือกจนตายคุณพ้นขีดความยากจนแต่คุณยากจนผมเห็นด้วยกับอาจารย์นิธินะฮะผมคิดว่าหลายอย่างถึงแม้ผมมองบ้านวัตถุมากกว่าอาจารย์นิธินะผมยังมองเห็นคล้ายๆกันผมเห็นคนที่กรณีของคนยากจนเนี่ยนะเพื่อนผมรู้จักเพื่อนผมเล่าวันก่อนนี่ก็เล่าทิ้งแล้วคือรู้จักเพื่อนที่อุดรเนี่ยนะก็อยู่ดีๆเขาก็ภรรยาเขาเจ็บภรรยาเขาเจ็บก็ไปหาหมอที่อุดรก่อนเอ๊ะไม่เห็นหายคนบอกว่าให้มาที่ศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นก็มาเอามาที่ศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นก็ไม่หายคนก็บอกว่าเอามากรุงเทพเลยทั้งหมดหลังจากนั้นแล้วภรรยาเขาตายในที่สุดแต่เขาขายต้องขายที่ดินที่เขาทำนาทำไร่ของเขาอยู่เนี่ยเพื่อรักษาเมียครับหมดตัวเพราะนั่นเพราะเต็มไปด้วยหนี้แล้วก็ต้องขายที่หมดเลยครับนะแล้วผมยังนึกว่าเอ๊ะถ้าเปิดตัวผมเป็นเขาผมจะทํำยังไงผมคิดว่าผมทำเหมือนเขาไม่ผิดเลยผมทำเหมือนเขาไม่แน่เลยด้วยครับผมไม่มีทางอื่นที่ผมจะทำได้ผมต้องทำเหมือนเขาครับนะอีกอย่างผมเห็นนะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราไปดูอีกคนเนี่ยนะที่น่าสนใจว่าผมสงสัยอยู่ในอย่างที่ไปทางเชียงใหม่ผมก็เห็นนะอาจารย์สังเกตหรือเปล่าว่าคนที่มีฐานะหน่อยเนี่ยเขาจะไปซื้อบ้านของชาวรั้วใช่ไหมรั้วใช่ไหมมาปลูกเป็นที่อยู่อาศัยที่โชว์แต่ว่าคนที่นั่นเองจะต้องปลูกบ้านอีกแบบหนึ่งคือการเปรียบเทียบของจนกับรวยเนี่ยคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเขาเห็นเขารู้เขาเห็นแต่ที่มันการสื่อสารคมนาคมมันทั่วไปมันรู้มันเห็นเขาก็เห็นว่าคนในที่อื่นที่กรุงเทพคนที่อื่นที่มีฐานะชั้นอื่นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าบางทีเขาบอกเราก็บอกเขาโอ้ยใช้ฟุ่มเฟือยนี่ไปซื้อตู้เย็นไปปลูกบ้านใหม่ไหมทำไมใช้ฟุ่มเฟือยเกินตัวถึงจนผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าผมที่เป็นคนมีนิสัยชอบคิดว่าเวลาผมไปพบคนเนี่ยผมมักจะคิดว่าถ้าเผื่อผมเป็นเขาผมจะทำอย่างไรผมคิดว่าทำเหมือนกันกับเขาในหลายรายเลยนะเหมือนกันเลยกับเขาที่เขาทำไม่แตกต่างกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็คิดว่าไม่ใช่มาจากการเอาอย่างแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เอาอย่างเพราะไปเห็นในทีวีก็เลยเอาอย่างมีตู้เย็นไม่ใช่เขาไม่เหมือนมันเพิ่มพลังในการผลิตด้วยนะฮะมอเตอร์ไซค์ตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยเวลานี้การขายแรงงานเนี่ยเป็นสำคัญแต่ถ้าคุณมีแค่จักรยานเนี่ยคุณจะสามารถหางานได้ในบริเวณโดยรอบเนี่ยเพียง 2กิโลเมตร3กิโลเมตรถ้าคุณมีจักรยานยนต์คุณสามารถหาได้ถึง15กิโลเมตรนะครับในรัศมีโดยรอบก็ทำให้เพิ่มอำนาจต่อรองในการรับจ้างแรงงานคือเราไปมองสิ่งเหล่านี้จากสายตาคนชั้นกลางเรารู้สึกว่านี่ของฟุ่มเฟือยถ้ามองจากสายตาเขาจะเข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการผลิตในสังคมและเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับถ้างั้นจะอธิบายอย่างไรว่าบางคนบอกว่าไม่ควรจะมีทีวีไม่ควรจะมีตู้เย็นอาจารย์จะอธิบายอย่างไรว่าผมจำได้ว่ามันมีวิจัยของใครคนหนึ่งที่บอกว่าเขาไปสำรวจเกษตรกรในชนบทแล้วพบว่าเกษตรกรใช้เวลาในการดูทีวีเป็นการไปดูรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมเนี่ยสูงสุดนะฮะแสดงว่าเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปในทางที่เสริมความรู้ของเขามากเลยนะฮะแต่ครั้งนี้เราคนชั้นกลางถักที่เรากลับจากทำงานแล้วเรามานั่งดูผัวเมียทะเลาะกันเมียน้อยเมียหลวงแล้วเราคิดว่ามีประโยชน์แล้วเป็นนึกว่าชาวบ้านก็มองดูอย่างเดียวกับเราไม่ใช่มีตัวอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งคนซึ่งอยู่ในระดับชั้นกลางหรือสูงกว่านั้นเนี่ยเวลาคิดว่าจะลงไปช่วยลงไปนะคะใช่คำว่าลงไปนะคะลงมาช่วยกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยบางครั้งใช้ลักษณะอย่างที่อาจารย์นิธิพูดคือตัดสินจากประสบการณ์ตนเองนะคะก็จะบอกว่าเอ๊แต่พอสำรวจออกมาแล้วเนี่ยมีครอบครัวซึ่งมีโทรทัศน์ตั้ง 60% แน่ในสลัมสมัยนู้นนะคะตอนนี้คงมีหมดละนะคะเลยสรุปว่าเขาไม่จนบอกว่าเอ๊อย่างนี้น่าช่วยเขาหรือเปล่าในเมื่อเขามีโทรทัศน์ก็เลยคุยกันบอกความจริงเนี่ยการที่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะคะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราต้องนับถือถึงความคิดหรือว่าการตัดสินใจของเขาถ้าเขาไม่มีทีวีแต่ทีวีส่วนมากของเขาก็จะเป็นในลักษณะซึ่งมันไม่ใช่ว่าแหมใหญ่โตหรืออะไรอาจจะเป็นเล็กๆอาจจะอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นขาวดำหรืออะไรก็ตามปรากฏว่าพออภิปรายคุยกันถึงจะมาเข้าใจว่าถ้าเขาไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่ยิ่งแย่เลยเพราะเขาเครียดมากใช่ไหมคะถ้าเขามีอะไรที่จะผ่อนคลายเขาเขาก็เอามาแล้วก็อาจจะเอามาใช้เรียนรู้บ้างนะคะหรือบางครั้งเล่นการพนันบ้างอันนี้เนี่ยเราเจอจริงๆแต่ว่าเราจะใช้สายตาของเราในฐานะที่มองจากภายนอกเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ยุติธรรมแล้วก็จะใช้ตรงนั้นเป็นตัวบอกว่าเขาไม่ควรได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ควรได้รับการพัฒนาอันนี้เนี่ยจะผิดมากอาจารย์คินครับมีคนบอกว่าคนจนเนี่ยที่จนนั้นเพราะอยู่ในระบบพึ่งพิงเพราะหวังจะพึ่งพาอันนี้ฟังได้ไหมคือผมคิดว่าไม่เฉพาะคนจนนะไม่ว่าเราทำไมทุกคนนี่หวังจะพึ่งพาดังนั้นน่ะผมคิดว่าผมกำลังพยายามคิดนะพูดจริงๆมันคล้ายๆกับว่ามันมีระบบซึ่งมันเป็นตั้งแต่นานมาแล้วถึงว่าลักษณะของคนที่มีฐานะดีกว่าก็จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ของคนยากจนได้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความจริงสมัยก่อนมันอาจจะพอทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีเงินมีทองเรามีคนเอาของมาให้เยอะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวิธีที่ดีที่สุดก็คือหาบริวารเยอะๆช่วยเหลือคนเยอะๆก็มีเรียกว่าการสนับสนุนทางการเมืองอ่ะในส่วนหนึ่งหาบริวารก็หาบริวารเยอะๆมันก็เป็นการสนับสนุนทางการเมืองส่วนหนึ่งแล้วเราอาจจะใช้ไอ้อำนาจทางการเมืองมันเป็นอำนาจเนี่ยใช่ไหมมันคนสนับสนุนเยอะๆเพื่อที่จะหาเงินจากการใช้อำนาจนั้นได้แล้วตอนนี้พัฒนาไปไงทีนี้พัฒนาไปนี่ผมคิดว่าการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากของโลกและของเราที่เราตามโลกตะวันตกคือว่าการสะสมในตัวของเราเองเนี่ยการสะสมเงินอาจารย์ซื้อรถเบนซ์ซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะการสะสมเนี่ยกลายเป็นสิ่งซึ่งมีคุณค่าในตัวของมันเองคือแทนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยสะสมดีกว่าอาจารย์สะสมนี่กับดึงอำนาจมาให้อาจารย์มากกว่าที่อาจารย์ไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นไม่เข้าระบบอุปถัมภ์มันไม่ทำงานแล้วอย่างนั้นเลยครับคนที่เขาเป็นเจ้าพ่อจริงเนี่ยเขาไม่ต้องอุปถัมภ์คนมากเท่าไหร่อาจารย์นึกออกมาเขาสะสมมากกว่าอุปถัมภ์คนจำนวนน้อยนี่สามารถที่จะจากมือปืนสามคนพอมันในลักษณะมันใช้ ใช้เงินเนี่ยเป็นอำนาจมันหรือพูดว่าไปอุดหนุนพรรคการเมืองจะพูดว่าอย่างนี้ก็ได้นะระบบอุปถัมภ์มันไม่ได้หมดไปแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบขึ้นบางอย่างบางสิ่งขึ้นคล้ายๆกับว่ามันผมไม่รู้นะว่าอาจจะผิดก็ได้ต้องต้นแย้งอาจารย์อื่นแย้งมาเลยนะกลับมาเรื่องว่าคนจนพึ่งพิงได้ไหมฮะคือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์ไม่ว่ารวยไม่ว่าจนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งนั้นระบบที่คนจนเขาเคยอยู่เนี่ยเวลาเราพูดถึงพึ่งพิงเนี่ยเราเป็นนึกว่ามีคนคนหนึ่งไปพึ่งอีกคนหนึ่ง100%เต็มไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันมีการพึ่งพากันและกันนะแต่ระบบเก่าเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วมันหายไปแล้วนะคนจนเนี่ยไม่มีโอกาสอยู่ในระบบที่พึ่งพาอาศัยกันและกันคือแลกเปลี่ยนระหว่างคนที่รวยกว่าคนที่มีอำนาจมากกว่าอย่างที่เคยเป็นมามันกลายเป็นว่าเขาจะต้องพึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ย100%เต็มครับแล้วทรัพยากรที่คนจนหวังที่จะถือไว้เพื่อที่จะป้องกันเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจะไปเรียกเป็นเงินออมหรือจะทรัพยากรเผื่อขาดเผื่อเหลือเนี่ยเป็นอย่างไรในอดีตเนี่ยผมคิดว่าเขาอาศัย3อย่างด้วยกันอันที่1คืออาศัยที่ดินทำกินของเขาอันที่2คืออาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมนะและอันที่3เนี่ยผมคิดว่าอาศัยรัฐนะถ้ารัฐมีอยู่พอจะช่วยเขาได้นะผมว่า3อย่างนี้มีความสำคัญแต่เวลานี้เนี่ยผมว่าที่ดินหรือทรัพยากรที่เขามีอยู่เองเนี่ยนะจะเป็นเครื่องมือจับปลาจะเป็นที่ที่จะจับปลาได้เลยนะแต่มันถูกทำลายหายไปถูกแย่งเอาไปซะแล้วนะฮะความสัมพันธ์ทางสังคมที่เคยมีอยู่เก่าก็สูญเสียไปนะอันสุดท้ายก็คือว่ามาถึงเรื่องรัฐและผมคิดว่าเนื่องจากรัฐเราเนี่ยเข้ามาจัดการทรัพยากรเขาเนี่ยมากเหลือเกินทำให้เขาไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐก็ไม่ได้นะก็ต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐขอผมหายคลางแคลงใจหน่อยได้ไหมมีคนบอกว่าที่จนเนี่ยเป็นเพราะว่าชาวบ้านเองแห้งแล้งมันเป็นปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศทำให้ยากจนคำพูดอันนี้มันตื้นเขินเกินไปหรือมันมีความเป็นจริงหรือมันเป็นยังไงก็จริงในส่วนหนึ่งในแง่ที่ว่าถามว่าทรัพยากรโดยรวมเนี่ยถูกทำให้เสื่อมคุณภาพหรือไม่โอ้ยอย่างมากเลยนะฮะน้ำก็สกปรกถึงขนาดใช้ทำนาไม่ได้ก็มีในหลายแห่งด้วยกันนะฮะเพราะงั้นถ้าถามว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยเสื่อมโทรมลงอย่างยิ่งแล้วใครรับผลกรรมมันก่อนก็คนจนก่อนเพราะว่าต้องอาศัยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างสูงเห็นด้วยกับอาจารย์นิธินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมเนี่ยมันเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วแล้วก็การเสื่อมโทรมตรงนี้เนี่ยความจริงเขาบอกชาวบ้านก็เป็นคนทำลายเองไม่ใช่หรือครับทรัพยากรที่เสื่อมโทรมที่จริงเนี่ยถ้าจะมองอย่างนี้ชาวบ้านเป็นผู้รักษาด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะสมมติชาวบ้านอยู่ในหากินอยู่ในบริเวณนั้นถ้าเกิดว่าเขาไปทำลายตรงนั้นก็เท่ากับทำลายไอ้แหล่งทำมาหากินหรือว่าที่เขาจะผลิตอาหารต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ยส่วนที่ถ้าจะมองดูง่ายๆนะสมมติตรงไหนที่มีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นจะมีการปลูกต้นไม้จะแม่น้ำจะดีหน่อยจะมีการรักษาน้ำลำธารเพราะเขาต้องกินน้ำตรงนั้นบ่อน้ำก็จะค่อนข้างดีแต่ถ้ามันถ้าไม่มีชุมชนอยู่ตรงนั้นหรือว่าชุมชนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีอำนาจในการจัดการตรงนั้นก็จะมีคนอื่นมาทำลายเช่นมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไปทำลายแม่น้ำซะหรือว่ามีการยึดครองที่ดินเอาไปด้วยวิธีการใดก็ตามบอกไปที่สาธารณะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะหรือไปจัดการอย่างอื่นที่ทำให้สภาพแวดล้อมมันเสียไปซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการทรัพยากรของประชาชนมันไม่มีเลยมันเป็นของรัฐจนหมดคือรัฐเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนเนี่ยค่อนข้างมากถ้าในชนบทนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยพึ่งต้องขึ้นกับนายอำเภอขึ้นกับกำนันขึ้นกับผู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องถามเขาก่อนว่าทำได้ไหมทำอะไรก็ต้องขออนุญาตไปจนหมดนะแล้วก็เวลารัฐมาทำอะไรไม่เห็นขออนุญาตประชาชนไม่เห็นถามเขาว่าเขาจะเอาไหมหรือว่าทำแล้วดีไหมเช่นไปสร้างเขื่อนขนาดเล็กๆชาวบ้านบอกไปสร้างทำไมสร้างก็ไม่มีน้ำตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อก็สร้างกันอยู่นั่นเนี่ยจนกลายเป็นเขื่อนลมหรือว่าที่เขาเอาไว้เก็บลมค่ะตรงนี้อยากจะขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นวิธีการที่ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าในระบบการศึกษาที่เขาได้รับนั่นเองทำให้เขาไม่สามารถแยกแยะหรือว่าเลือกใช้ทรัพยากรที่เขามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะคะในทางที่สร้างสรรค์เพราะทุกหมู่บ้านที่เราเข้าไปก็จะมีที่ขายเหล้า แต่ไม่ค่อยมีที่ขายหนังสือขายยาชูกำลังมีไหมครับมีนะคะคือสิ่งซึ่งอาจจะเป็นของที่มันบั่นทอนมากกว่าอาจจะมีพบมากกว่าไอ้ของที่จะทำให้เขาแก้ปัญหาอาจจะมีน้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่อยู่ในวิสัยที่เขาจะควบคุมได้ด้วยตนเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยกันผลักหมอเห็นยังไงที่คนบอกลูกมากจึงยากจนเพราะฉะนั้นที่จนเนี่ยเป็นเพราะลูกมากชาวบ้านลูกมากก็ตอนนี้ลูกจนน้อยแล้วก็ยังจนนี่คะตอนนี้อัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศไทยนี่ก็ลดลงมาเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวโลกแต่ก็ยังจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนเหมือนกันค่ะอันหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าวัยรุ่นที่มีลูกเนี่ยนะคะไม่ได้ลดน้อยลงกับเพิ่มขึ้นมันเป็นการบันเทิงอย่างหนึ่งแบบการมีลูกเร็วนี่อาจจะเป็นไปได้ไม่ทราบแต่ว่าอาจจะเป็นความทุกข์ซะมากกว่าเพราะว่าเราก็จะเจอว่าจะไปทำแท้งจะไปอะไรต่างๆนะคะเยอะแต่ที่เรียนอย่างนี้เพราะว่ามันมีสถิติทางด้านสาธารณสุขนะคะที่เขาดูว่าอายุแม่เท่าไหร่แล้วจะมีลูกกี่คนหรือว่ามีลูกอัตราการมีบุตรเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรวัยอื่นจะลดลงเพราะว่าอย่างที่ว่าแต่วัยอายุน้อยเนี่ยกับไม่ลดไงฮะถ้าเทียบกับเก่าผมคิดว่าคุณหมอพูดถูกเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงสาเหตุของมันเนี่ยผมคิดว่าใช่คือปัจจุบันเนี่ยการที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวเนี่ยเยอะมากแล้วผมคิดว่าการที่คนต้องพลัดพรากจากครอบครัวแล้วมันว้าเหวมันหาที่หาคนอื่นที่จะเกาะนะฮะที่จะเกาะเนี่ยมันจำเป็นที่จะเกาะแล้วเมื่อที่จะเกาะอย่างสมมติว่าเป็นผู้หญิงมาอย่างแมรี่เบธที่ทำวิจัยก็เห็นมาถ้าหากว่ามาอย่างนี้มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศทุกทีเพราะว่ามาเป็นสาวโรงงานมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันว้าเหวแล้วมันขาดนะมันขาดความอบอุ่นที่เคยได้จากครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาผู้หญิงไปจากที่ใดที่หนึ่งไปผู้ชายก็เหมือนกันนะไปอยู่อีกที่มันจะต้องแสวงหาคนที่จะใกล้ชิดที่จะปรึกษาหารือกันได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมไปทำงานในหมู่บ้านกับอาจารย์เนี่ยเราก็พบข้อเท็จจริงอันหนึ่งซึ่งชาวบ้านเองก็พบแล้วมีคนก็จะบอกว่านี่แหละเป็นเหตุที่ความที่ชาวบ้านจนเพราะชาวบ้านเองเนี่ยฟุ้งเฟ้อเวลาที่จะจัดงานบวชนาคแต่งงานเผาศพโอ้โหมีการละเล่นแล้วก็บอกงานเลี้ยงกันหน้าดูเลยเราได้ยินคนพูดใหม่เบอร์เยอะเนี่ยนะครับแล้วเราก็พบจริงด้วยในหมู่บ้านอาจารย์อธิบายว่าอย่างไรการที่ชาวบ้านลงทุนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเรียกว่าถ้าเผื่อมองในแง่แบบนักเศรษฐศาสตร์มองข้างนอกแล้วเรียก objectively เนี่ยนะเขาก็มองคล้ายว่าไปชาวบ้านเนี่ยลงทุนมันเหมือนกับการลงทุนสร้างบ้านทำอะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่พระมันเป็นการลงทุนทางสังคมเพื่อที่คนเราเนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาอะคือการอยู่โดยไม่คือมันลำบากเหมือนกันนะคนเราเนี่ยมันจะต้องมีคนที่นับหน้าถือตาหรือว่าคนที่มันต้องมีความสัมพันธ์อะอาจารย์นักพูดแต่ครั้นี้เวลาที่คนโจมตีว่าชาวบ้านบวชนาคทีทำไมไปลงทุนอะไรมากมายอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาไปมองเพียงส่วนเดียวแล้วก็หยิบออกมาเลยจากชีวิตทั้งหมดเขาไม่ได้ใส่กลับเป็นในชีวิตทั้งหมดจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้ตรงนี้จะทำให้เกิดสัมพันธ์ตรงนั้นไอ้นี่สายตรงนี้เกิดขึ้นไอ้นี่โอกาสทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เขาไม่โง่เท่าไหร่อ่ะเขาไม่โง่อย่างที่เราคิดหรอกเขาฉลาดกว่าที่เราคิดแย่นั่นหมายความว่าไอ้กิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมและขณะเดียวกันถ้าเมื่อกี้ที่อาจารย์นคินพูดก็คือว่าถ้าเขาทำได้ใหญ่มันสร้างหน้าตามันสร้างสถานะทางสังคมให้เขาก็มีเพื่อนมากขึ้นมีหน้ามีตามีเพื่อนมากขึ้นตรงนี้มีเพื่อนอย่างเดียวอาจจะอธิบายให้คนชั้นกลางในเมืองฟังไม่เข้าใจมีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้เขาจะเข้าใจมีหน้ามีตาขึ้นถ้าอย่างนั้นต่างกันหรือไม่ต่างกับที่ผมเห็นบางคนเนี่ยยังกู้เงินธนาคารเขาแต่ไปซื้อรถดีๆมาขี่เพื่อที่จะสร้างผมถามเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไปซื้อรถแพงๆ2-3 ล้านมาขี่เขาบอกมันสร้างหน้าตาแล้วเราทำธุรกิจใครๆก็เชื่อถือเหมือนกันหรือเปล่าครับถ้างั้นถ้าจะอธิบายให้ก็เหมือนกันความเชื่อถือนี่ก็เป็นเงินไม่รู้กี่ล้านถูกไหมครับถ้างั้นมีคนวิเคราะห์อีกเหมือนกันว่าเวลาที่ข้าราชการบางทีซีเล็กๆเงินเดือนก็น้อยแต่ว่าพออธิบดีหรือรัฐมนตรีไปต่างจังหวัด โอ้โหต้องจัดงานเลี้ยงดูปูเสือขอยืมเงินเข้ามาอย่างใหญ่โตตกลงอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันป่ะมันก็มันคือมันอย่างนี้อาจารย์คือเหมือนอย่างถึงแม้คนในสลัมเนี่ยเขาจะพูดนะสมัยตั้งแต่ผมไปอยู่เมื่อ 20-30 ปีมาแล้วเนี่ยในสลัมที่ผมเข้าไปเขาจะบอกว่าคนที่นี่ต้องซื้อทองถ้ากู้เงินมาซื้อทองใส่ให้คนเขาเห็นผมก็เจอในสลัมใส่ทองเยอะเมื่ออาจารย์ใส่ทองอาจารย์ก็มีเครดิตอาจารย์ต้องการที่จะมีเครดิตไม่ใช่เหรอเพื่อที่คนอื่นก็จะเชื่อยืมเงินก็ได้มากขึ้นคือคนนี้บางทีนะอาจารย์การทำแบบนี้มันมีเยอะว่าเขาจะตกลงไปในวงเวียนของหนี้นะเพราะว่าเขาจะต้องกู้มาเพื่อที่จะแสดงว่าเขาเนี่ยการสร้างภาพพจน์โอ้เดี๋ยวนี้คนจนเนี่ยอาจจะแอบแฝงอยู่ในระหว่างคนชั้นกลางหรือในอะไรนี่เยอะคืออะไรรู้ไหมเขากู้มาจนท่วมหัวเลยแต่ว่าเขายึดมั่นในการสร้างภาพพจน์เขาคิดว่าถ้าเผื่อเขาสามารถสร้างภาพพจน์ได้นะครับเขาจะมีโอกาสช่องทางอีกหลายช่องทางเลยที่จะสร้างได้อาจารย์อาจจะพบคนบางคนซึ่งอาจารย์ไม่คิดเลยนะเป็นคนชั้นกลางเป็นหนี้ตั้งแต่2 ล้านถึง50 ล้านแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงด้วยเป็นคนจนจะฟังอย่างนี้อาจารย์พิชัยผมนึกถึงพรรคการเมืองหลายพรรคที่ไปจ้างบริษัทสร้างภาพพจน์มีเอเจนซี่สร้างภาพพจน์เนี่ยนะอาจารย์นึกอย่างนั้นไหมครับก็บอกว่ามันเป็นเลขเดียวกันเนี่ยคือการสร้างภาพพจน์เนี่ยเป็นการลงทุนเหมือนอย่างที่อาจารย์อาคินว่าแล้วก็คิดทุกลงทุนแล้วโดยที่มีช่องทางไว้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าช่องทางที่คิดไว้เนี่ยมันไม่เกิดเป็นจริงมันก็เป็นปัญหาแต่นี้ถ้าช่องทางที่คิดเอาไว้มันเป็นจริงปัญหามันก็ไม่มีพอประมวลอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมอยากจะรู้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคนในสังคมไทยเขามองคนจนอย่างไรจึงมีปรากฏการณ์อะไรต่ออะไรออกมาอย่างที่เราได้ยินกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับคุณวนิดาคิดว่าคนในสังคมไทยเขามองคนจนยังไงก็เท่าที่ได้ฟังก็จนเพราะขี้เกียจหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้นะคะจนเพราะขี้เกียจจนแสดงว่าดูถูกมองคนจนในเชิงดูถูกเพราะว่าจนเพราะขี้เกียจไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันอะไรอย่างนี้คือคิดว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่ปลูกฝังเอามานะคะจากหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าความคิดของคนเราก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่ถูกสั่งสอนมาเขามองด้วยความสงสารไหมครับที่มองด้วยความสงสารก็มีนะคะที่มองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์กันควรจะช่วยเหลือกันเมตตากันอันนี้ก็มีแต่ที่มองด้วยการดูถูกเหยียดหยามก็มีนะคะและที่มองด้วยความพยายามจะเข้าใจว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์นิธิพยายามจะเข้าใจว่าเขาเองก็ต้องมีบริบทมีสภาพสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะมองด้วยความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คงวัดไม่ได้ค่ะว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเขามองคนจนเนี่ยขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลนั้นนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นเคยเป็นมาบางคนก็อาจจะมองด้วยความเหยียดหยามเนื่องจากว่าตัวเองไม่เคยเผชิญกับความจนรู้แต่ความจนมันน่าจะสกปรกมันน่าจะน่ากลัวเช่นเป็นเรื่องของมีโจรผู้ร้ายเยอะพวกนี้ต้องเป็นแก๊งขโมยหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะตรงพวกคนจนไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่สังคมเดียวกันค่ะอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยใช่ค่ะอาจารย์นิคินผมคิดว่ามันมี2 อย่างนะถ้าเผื่อเรามองผมคิดว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยเรามองเวลาที่เราพูดว่าคนจนขี้เกียจคนจนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะมองในลักษณะเป็นส่วนตัวอาจารย์นึกออกว่าคือมองในแง่ของการเป็นส่วนตัวมองผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากมองในแง่ที่ว่ามันเป็นระบบถ้าหากว่ามองคนนะสำหรับคนที่เรียกว่าชนชั้นสูงหน่อยหรือว่าผู้วางนโยบายผู้มีอำนาจคนที่อยู่ชั้นสูงหน่อยเนี่ยถ้าเผื่อไปมองว่าความจนคนจนเนี่ยไม่ได้มองในแง่ส่วนตัวมองในแง่เป็นระบบแล้วมันจะวนกลับมาหาตัวข้างบนใช่ว่าทำไมไม่แก้ระบบนั้นผมอยากตอบไปได้ระบบแบบนั้นคือผมคิดว่าอย่างนี้ในวัฒนธรรมไทยแต่ก่อนเนี่ยคนจนคือคนที่ทำบุญมาน้อยก็เกิดมาจนนะในแง่หนึ่งก็หมายความคุณต้องต่ำกว่าคนอื่นก็คุณทำบุญมาน้อยคนอื่นเขานะเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่คนจนเนี่ยเป็นคนที่ยอมอยู่ในระบบความสัมพันธ์ประเภทที่ถือว่าตัวเองต่ำกว่านะฮะไปอ่อนน้อมถ่อมตัวขอไม่ใช่มาเรียกร้องสิทธินะฮะเมื่อนั้นเนี่ยคนจนจะได้รับความเมตตาได้รับความสงสารนะฮะตลอดไปแต่คราวนี้สังคมมันเปลี่ยนแล้วนะฮะคนจนพูดถึงสิทธิไม่ได้มาขอ นะฮะพูดถึงความเสมอภาคพูดถึงความยุติธรรมนะฮะผมว่าตรงเนี้ยสังคมไทยมันไม่เข้าในวัฒนธรรมเก่าของไทยนะฮะก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็จนแล้วทำไมถึงมาพูดถึงสิทธิทำไมพูดถึงความเสมอภาคทำไมพูดถึงความยุติธรรมทำไมอาจารย์อันนั้นจะบอกว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าว่าที่สมัชชาคนจนอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยผมนั่งแท็กซี่ก็ดีคุยกับคนหลายคนบางทีเขาก็ด่าให้บอกว่ามาทำไมผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วไอ้ส่วนหนึ่งมีกระบวนการที่สร้างให้เกิดความรู้สึกรังเกียจคนจนด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยในวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าความสงสารเห็นใจเมตตาคนจนนี่เป็นความดีในตัวเองคุณต้องมีสิ่งนี้นะฮะแต่บัดนี้เนี่ยผมว่ามันเริ่มทำให้คนรู้สึกว่าคนจนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดอย่างในละครทีวีเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีสลัมตรงนี้คือแหล่งยาเสพติดแหล่งผู้ร้ายแหล่งเลวที่สุดเสมอไปนะฮะไม่หาความดีในสลัมเนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะจริงๆสลัมก็เหมือนในที่คฤหาสน์ที่อื่นมีทั้งความดีความชั่วนี่ถ้าบวกผมบวกที่อาจารย์นิธิวิเคราะห์เมื่อกี้กับที่อาจารย์คิดพูดตอนแรกว่าแต่เดิมเนี่ยคนจนเนี่ยขอได้เพราะว่าคนที่มีฐานะดีกว่ามีอำนาจมากกว่ามีทรัพยากรมากกว่าเขาจะไม่สะสมของเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะเกื้อหนุนเพื่อหวังจะเป็นฐานอะไรต่ออะไรแสดงว่าตรงนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจนหวังตรงนั้นไม่ได้คนจนก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นก็เรียกร้องสิทธิ์แล้วมันจะไปยังไงทีนี้คืออย่างนี้นะฮะในเมื่อเขาก็ไม่เข้าใจเขายังไม่มองตัวเองพูดสิ่งที่อาจารย์คินพูดไปเมื่อกี้ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์คินเป๊ะนะฮะระบบอุปถัมภ์ในหัวใจจริงๆคืออะไรคือเมื่อเราครอบครองทรัพยากรไม่เท่ากันคนที่เข้าถึงทรัพยากรไม่ได้หรือมีน้อยกว่านะก็ไปแลกเปลี่ยนแต่แทนที่จะแลกเปลี่ยนกันตรงๆเปลี่ยนอย่างอื่นแทนเปลี่ยนความนอบน้อมถ่อมตนความยกย่องนับถือเปลี่ยนไปใช้ไปทำงานให้แล้วก็ขอให้ผมได้ใช้ที่ดินของคุณอะไรก็แล้วแต่เข้าใจไหมบัดนี้เนี่ยระบบอุปถัมภ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กอีกแล้วในสังคมไทยถูกไหมเพราะว่าคนที่รวยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่นาแต่ว่าเขาแอบตัดป่าทั้งป่าเลยอาจารย์นิธิครับผมสงสัยจริงๆว่าในสังคมไทยเนี่ยทำไมปัญหาของคนรวยดูจะแก้ได้ง่ายกว่าปัญหาคนจนถ้าพูดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าคนรวยนะคะแต่ว่าตั้งใจที่จะแก้ปัญหาคนจนมากน้อยเพียงไหนค่ะก็คนจนเขาพูดอะไรรัฐบาลเขาก็อาจจะไปคิดแต่ว่าก็น้อยนะคะแต่ถ้าคนรวยพูดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอาใจใส่กว่าสมมติว่าคนรวยเนี่ยเป็นอะไรไปสักอย่างเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยสูงแต่คนจนเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยคนเราให้ค่าตอบแทนนี่ต่ำมากคือค่าของคนเนี่ยไม่เท่ากันคนรวยนี่เพราะว่าเขารวยแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ใดนะเจ้าแล้วก็คนจนเนาะคนจนนี่มันก็แก้ยากน้อยเพราะว่าบ่ฮู้จะแย่จะใดเนาะตัวเองเกิดมาจนผมคงต้องขอเริ่มต้นโดยการตั้งข้อสงสัยในตัวคำถามก่อนนะครับว่าจริงหรือไม่ที่ว่าปัญหาคนรวยนั้นแก้ง่ายกว่าปัญหาคนจนนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราได้ทุ่มเททรัพยากรนะฮะจำนวนมากเลยนะฮะรวมทั้งการออกกฎหมายนะฮะและอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันนะฮะที่จะทำให้คนรวยเนี่ยได้โอกาสมากมายนะฮะอาจารย์คงจำได้ว่าปัญหาอสังหาริมทรัพย์ก็เพิ่งทุ่มเงินลงไปปัญหาเรื่องเราไม่สามารถที่จะพัฒนาการทอผ้าได้ทันประเทศพัฒนาแล้วก็ทุ่มลงไปนะฮะปัญหาอื่นอีกมากมายทุ่มลงไปแล้วคิดถึงการแก้ปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดบ้างอาจารย์หมายความว่าปัญหาคนรวยเนี่ยไม่ใช่แก้ง่ายแต่เอาทรัพยากรมาค้ำเข้าไปนะแล้วแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้ในระยะยาวจะเป็นไงไม่รู้ครับแล้วแต่เป็นแต่เพียงว่าสังคมเนี่ยเคยชินซะแล้วกับการที่แก้ปัญหาคนรวยก็เลยนึกว่านี่ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่แทบจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาคนรวยแล้วเอาเงินเอาทุกอย่างเนี่ยไปแก้ปัญหาคนรวยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยมีความเข้าใจว่าทันทีที่คนรวยโวยขึ้นมาเนี่ยมักจะได้รับความสนใจจากรัฐบาลที่จะเข้าไปแก้ไขก่อนแล้วจริงป่ะก็จริงอันนั้นเรื่องนั้นจริงนะแต่ว่าประเด็นก็อย่างที่อาจารย์นิธิว่าก็คือว่าก็เข้าไปเอาเงินไปค้ำที่โน่นค้ำที่นี่แล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ปัญหาของคนรวยจะหมดไปนะแต่ว่าเหตุผลที่ไปช่วยคนรวยก่อนเนี่ยนะมันมีเหตุผลอยู่สองเหตุผลคือเหตุผลแรกคือเป็นเหตุผลที่รัฐบาลพูดอยู่เสมอเป็นเหตุผลทางการก็คือว่า ถ้าหากว่าเขาไม่ได้บอกว่าแก้เวลาเราพูดเนี่ยเราบอกว่าแก้ปัญหาคนรวยแต่ความรัฐบาลก็จะบอกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมถ้าหากว่าเราไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมเศรษฐกิจพังไปแล้วเนี่ยทุกคนในประเทศเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลที่ใช้อ้างแต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองใครอยู่เบื้องหลังรัฐบาลเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเหตุผลที่ทำไมทรัพยากรมันได้ถึงได้ไปทำจริงๆถ้าอาจารย์เป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นนักการเมืองอาจารย์ก็มีพฤติกรรมเหมือนกันกับเขาหรือเปล่าครับก็ด้วยเหตุนั้นผมถึงได้เลือกไม่เป็นแสดงว่าอาจารย์ก็ยอมรับใช่ไหมครับว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะโครงสร้างก็ดีโครงสร้างอำนาจก็ดีเนี่ยมันอยู่กับคนที่ค่อนข้างจะฐานะดีอ่ะถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ครับตกลงมันก็ต้องทำแล้วก็จะต้องอธิบายกับสังคมให้ได้ว่าทำไมถึงทำก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ตกลงอาจารย์ก็รู้ว่าจะเข้าใจดีนี่ครับก็เข้าใจก็ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมว่าถ้าปัญหาคนจนแก้ไม่ได้เพราะคนจนไม่มีอำนาจก็คือเดือดร้อนในแง่ของที่อาจารย์นิธิว่าก็คือว่าคุณเอาทรัพยากรไปแก้แล้วมันก็ไม่แก้ไม่ได้จริงๆนะแล้วถ้าหากว่าถ้าคุณฉลาดกว่านี้เนี่ยเอาไปแก้ปัญหาของคนจนให้ถูกจุดเนี่ยคุณใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงด้วยอันนี้ที่ผมเป็นห่วงที่จุดนี้มากกว่าคราวนี้การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านเองที่ยากจนเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นอย่างไรว่าเดี๋ยวนี้เลือกที่จะมีการรวมตัวมีการเรียกร้องสิทธิ์มีอำนาจต่อรองขึ้นก็เป็นคิดว่าเป็นวิธีเดียวที่เขาจะทำได้นะชาวบ้านคนที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมเนี่ยผลก็คือเกิดการรวมตัวโดยธรรมชาติผมถือว่าไอ้ตรงนี้นี่แหละซึ่งมันเป็นบรรทัดหนึ่งเหมือนกันในสังคมไทยที่กำลังที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดพวกชาวบ้านไม่รวมตัวกันนี่ทางผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญพวกนี้นะฮะต่างคนต่างทำเพื่อของตัวเองนั้นตอนที่เขาไปหาเสียงอะไรเนี่ยเขาจะพูดถึงคนจนใช่ไหมคะยังไงจะพูดถึงคนจนบอกจะช่วยคนจนในลักษณะนั้นลักษณะนี้ไงพอเขาได้เป็นจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้มาช่วยในส่วนนี้คนจนเขาก็ต้องคือเขาก็ต้องลุกขึ้นมาสู้อะค่ะเพื่อจะเรียกร้องความสิทธิของเขาเองผมเองเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าชาวบ้านเลือกในทางรวมตัวหรือเรียกร้องสิทธิ์อะไรนะขึ้นอยู่กับว่าวิธีการไหนเนี่ยที่เขาจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเขาก็เลือกวิธีนั้นนะอย่างกรณีของสมัชชาคนจนเนี่ยลองนึกดูว่าเราแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีอาจจะมี50คน100คนหรือว่าอาจจะกลุ่มหนึ่งอาจจะมีแค่30คนเนี่ยเขามีปัญหาหนึ่งถ้าคน50คนหรือ100คนหรือว่า30คนเนี่ยมาแต่ละกลุ่มแต่ละครั้งมาเรียกร้องนี่ไม่มีใครฟังนี่ถ้าหากเขารวมตัวกันเข้ามาได้เป็น 20,000 คนแล้วก็ยื่นปัญหา170กว่าข้อเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยเขามีโอกาสที่จะได้รับการรับฟังได้รับการต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เขาเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอาจารย์บอกว่ามีประสิทธิภาพแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับละเมิดระบบอุปถัมภ์อย่างที่อาจารย์นิธิได้อธิบายตอนต้นเพราะว่าทำไมไม่ขอทำไมไปเรียกร้องสิทธิ์ตกลงก็ละเมิดระบบอุปถัมภ์ซึ่งดูเหมือนกับเป็นระบบศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยผู้อุปถัมภ์ไม่ชอบผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์ละเมิดโดยแสดงความกระด้างกระเดื่องเนี่ยจะว่าไงชนชั้นกลางก็ดีหรือชนชั้นสูงก็ดีเขาก็ไม่ค่อยสงสารเขาก็บอกว่าพวกนี้มา ก็เลยหาเรื่องว่าทำไมมาไงใครจ้างมาหรือเปล่าจะอธิบายก็คืออย่างที่อาจารย์นิติก็อธิบายไปแล้วนะว่าไอ้ระบบอุปถัมภ์แบบเดิมเนี่ยมันหมดไปแล้วรูปแบบมันเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการเรียกร้องมันก็ต้องมาในรูปแบบใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยมันมีความชอบธรรมในระดับหนึ่งที่จะทำก็คือสิทธิของคนในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเมื่อรัฐบาลอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมมันก็มีสิทธิของคนในระบอบประชาธิปไตยที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองในระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ทำตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง คนที่ไปว่าเขาก็คือคนที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์คนไทยเนี่ยที่ต้องเรียกร้องผมคิดว่ามันจำเป็นต้องเรียกร้องเพราะว่าจะไปขออย่างเก่ามันไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคือจะไปขออย่างเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วแต่ระหว่างเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยคนยังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกอันนั้นอาจารย์ก็โทษเขาไม่ได้เหมือนกันป่ะผมคิดว่าคนไทยน่ะของที่เขารู้สึกมากที่สุดนี่ผมคิดว่าเขาไม่ชอบผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะผมว่าคนไทยไม่ชอบการแสดงออกซึ่งฝรั่งมันก็สังเกตมาเยอะการแสดงออกของความจะเรียกว่าความเป็นปรปักษ์หรือความรุนแรงอะไรนะแต่จะสังเกตได้ว่าถึงแม้การเรียกร้องคนไทยผมสังเกตดูนะอย่างนี้ยังสมัชชาคนจนนี่ยังเนาะแต่โดยมากอย่างที่สลัมเหมือนกันในเวลาถึงนั่นจริงแต่จริงคนไทยเนี่ยมันกึ่งเรียกร้องสิทธิ์กับกึ่งขอนะไม่ได้รุนแรงเวลาอย่างเรื่องของพวกสลัมเวลาถูกไล่นะฮะแล้วต่อสู้นะถ้าเปรียบเทียบกับที่อินเดียแล้วโหต่างกันเยอะมากคือมันก็มีหลักอยู่เหมือนกันนะความจริงอ่ะเพราะว่าผมเคยบอกอาจารย์ณหนแล้วว่าคนไทยเนี่ยถึงแม้ผู้ที่เรียกว่ามีอำนาจหรือผมพูดง่ายๆว่าเจ้าของที่ดินเงี้ยนะเวลาเขาต่อสู้ไม่ยอมออกอะไรเงี้ยนะมันมีลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าของที่ดินผมจะคุ้นกับเรื่องนี้มากกว่าอาจารย์อยู่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ครับก็คุ้นเรื่องนี้คือในลักษณะก็คือว่าเจ้าของที่ดินไทยก็ผมเคยใช้คำว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนไทยชอบปรองดองแต่ผมบอกไม่ใช่นะคือผมเห็นมาคำพูดที่ใช้มากๆนี่คือคำว่าผ่อนปรนนะคำว่าผ่อนปรนนี่เป็นคำที่น่าสนใจเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถสูงในการที่จะประเมินคนอื่นประเมินว่าคนอื่นเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนคนไทยเก่งมากเพราะฉะนั้นคนไทยจึงเก่งมากในระดับการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างจะเก่งถ้าให้การเมืองหน้าทำเนียบเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์อย่างไรเขาประเมินอย่างไรว่าสมัชชาคนจนมาที่นี่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะผ่อนปลนอย่างไรเนี่ยอาจารย์ผมก็ไม่ใช่เขาประเมินยากนะนี่พูดกันจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถจะเอาตัวเข้าไปใส่ที่เขาได้อย่างจริงๆนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมอาจจะผิดแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกอันนี้เขาคงรู้กันทั่วๆไปทั้งรวมทั้งสองฝ่ายนะคือเขาให้ความสำคัญกับด้านการเมืองหรือเสียงหรือการสนับสนุนนี่อาจจะมากก็คงคิดดูง่ายๆก็คงจะมากกว่าสมัยเผด็จการทหารนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสบ้างในการที่จะมาขออะไรมาประท้วงมาทีนี้ก็เรียกว่าพอจะมีโอกาสบ้างแต่ซึ่งถ้าเราต้องเห็นใจเขาจะประเมินสมัชชาคนจนว่าในสมัยนี้คงจะพอมีโอกาสที่จะคือตัวเขาเองเขาคงจะประเมินตัวเขาเองด้วยว่าอันนี้สมัชชาคนจนตัวเขาเองคือสมัชชาคนจนใช่เขาประเมินว่าตัวเขาเองคงจะพอมีโอกาสในการที่จะขอสิทธิได้จะได้อะไรบ้างแต่ซึ่งถ้าเผื่อเขาไม่ขอเขาไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมก็จะไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าฝ่ายมีอำนาจก็เป็นห่วงเรื่องเสียงสนับสนุนอยู่มากพอใช้ได้เขาอาจจะนึกว่าปัจจุบันนี้นะตัวเขาเองเขาเป็นห่วงเรื่องเสียงสนับสนุนพอใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสมัชชาคนจนเนี่ยมันมีความสำคัญมากอยู่ที่ว่าสมัชชาคนจนแล้วคนอื่นที่มองดูสมัชชาคนจนเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าหากคนอื่นเห็นใจสงสารคนจนแล้วเห็นว่าเขามีความทุกข์นะทางนี้ก็จะผู้มีอำนาจจะเปลี่ยนเสียงก็จะให้มากขึ้นคือเราคิดว่าการเรียกร้องของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นด้วยที่ไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าเสียงของคนแค่สมมุติว่า20,000ดูว่าเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเพราะมันไม่ได้เป็นเสียงสนับสนุนทางการเมืองที่จะไปทำให้กดดันให้รัฐบาลนี้ลงมาแก้ไขเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกร้องเลยต้องใช้เวลาตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็การชุมนุมถ้าสุดไม่ชุมนุมนี้จะได้ไหมก็คิดว่าคงไม่ได้ถ้าไม่ชุมนุมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะการรออยู่กับบ้านรอคอยการแก้ไขนี่เขารอมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าที่คุณวนิดาพูดนี้เนี่ย เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาหรือในทางแก้ไขปัญหาความยากจนหรือคนจนในระยะยาวแต่ระยะสั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องสิทธิ์และจะต้องมาอย่างนี้คือการเรียกร้องของสมาชิกคนจนในครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นผลต่อภายหน้าด้วยนะคะในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นการเรียกร้องให้มีการกระจายการถือครองทรัพยากรเป็นการเรียกร้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรนั่นก็คือการจัดการดูแลชีวิตของเขาเองด้วยมันก็ลดภาระของรัฐลงในตัวของมันเองนะนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยรัฐสามารถที่จะถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยข้อเรียกร้องของสมาชิกคนจนเนี่ยสามารถทำได้นะคะดิฉันคิดว่ามันจะมีส่วนทำให้ระบบที่เราคิดว่าประชาธิปไตยแบบที่เรียกว่าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนี่เราไม่ได้เรียกร้องแบบของเงินชดเชยแต่เราเรียกร้องการจัดการชีวิตที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรที่คนเข้าไปมีส่วนร่วมคุณวนิดาไม่ได้มาเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินชดเชยอย่างเดียวแต่ว่าเรียกร้องที่จะจัดการทรัพยากรค่ะใครจัดการชาวบ้านแต่ละคนจัดการหรือชุมชนจัดการทั้งสองส่วนค่ะคือชุมชนเนี่ยถูกควบคุมโดยชาวบ้านใช่ไหมคะชุมชนเป็นผู้จัดการเพราะว่าการจัดการทรัพยากรที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคงปัจเจกบุคคลคงเข้าไปทำไม่ได้ในส่วนของชาวบ้านนะคะอันนี้ถ้ารัฐเนี่ยเรามีการยอมรับตรงนี้นะก็ทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีการตั้งกรรมการดูแลกันเองเช่นสมมติว่าจะดูแลป่าผืนนี้นะฮะให้มันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นหรือว่าการใช้ทรัพยากรในป่านั้นไม่ให้มันล่อยหลอลงในเวลาอันรวดเร็วเกินไปจะตั้งกติกาขึ้นมาอย่างไงถ้าเรายอมรับตรงนี้เนี่ยชุมชนนั้นสามารถจัดการได้แล้วก็มีส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยส่วนรวมแนวอื่นครับจะมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนตรงนี้นอกจากตรงนี้ครับแนวที่สำคัญที่เราเคยพูดถึงก็คือว่าเราพยายามที่จะพึ่งรัฐเป็นหลักนะฮะคือให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเคยมีบางกลุ่มบางคนรวมทั้งผมเองบางครั้งเนี่ยมีความเชื่อว่ารัฐคอมมิวนิสต์มันอาจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในที่สุดเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงนะแล้วก็เราเคยพูดถึงรัฐสังคมประชาธิปไตยคือรัฐสวัสดิการก็จะแก้ปัญหาได้ในที่สุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อรัฐเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกระบวนการอาจารย์ไม่ชอบชุมชนหรือไม่ชอบอะไรก็ไม่เป็นไรต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหาที่มันอยู่ใกล้กับตัวปัญหามากที่สุดอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะว่าไอ้กระบวนการอันนี้เนี่ยมันจะรู้เรื่องดีในการที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้ดีกว่าคนอื่นแต่จะทำอย่างไรเมื่ออำนาจมันกระจุกอยู่ส่วนกลางแล้วจะไปบอกว่าชุมชนหรือกระตามกระบวนการแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ปัญหาเมื่ออำนาจกระจุกอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรเลยครับที่จะผลักให้อำนาจเนี่ยมันกระจายอันนี้อย่างที่คุณวนิดาชี้ให้เห็นว่าการที่เขามาประท้วงกันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้มีการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าทำให้อย่างน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าอำนาจมันอยู่ที่เขาเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาเรียกร้องอยู่หน้าบ้านนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเขาหมดความสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยเขาจะได้ค่อยๆผ่อนอำนาจออกไปนะครับยกตัวอย่างในขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยเขาก็รู้นะว่าจำเป็นจะต้องมีการกระจายแก้พยายามกระจายออกไปแต่ขณะนี้ปัญหาที่เขาคิดว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือว่ากลไกในการแก้ปัญหาระดับที่ล่างลงไปเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะอันนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าเขามีความตั้งใจที่อยากจะกระจายอำนาจเนี่ยเขายังต้องไปเผชิญปัญหาอันที่สองเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาลุมล้อมไปหมดนะคือเรื่องที่สำคัญกว่าการตีไก่หรือว่าการเป็นรถบรรทุก10 ล้อเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดมาล็อบบี้มากกว่าเพราะนั้นความสนใจมันก็เลยเอียงไปทางนั้นทั้งที่เรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าและแก้ปัญหาได้ในระยะยาวครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ย การชุมนุมของคนจนในหน้าทำเนียบอยู่เวลานี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างหากออกไปไม่ได้แยกออกไปจากชะตากรรมของคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองที่จริงทำเรื่องเดียวกันนั่นแหละคือความอำนาจในการร่วมกับรัฐในการดูแลจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเขาผมคิดว่าคนกรุงเทพก็ต้องการอำนาจนี้เหมือนกันนะคือประเด็นเหล่านี้น่าเป็นประเด็นที่จะถูกหยิบขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจและผมคิดว่าปัญหาต่างๆที่วุ่นวายในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยมาจากเรื่องเดียวกันนี่คือเรื่องของการที่กระจุกอำนาจไว้ตรงกลางมากเกินไปทั้งนั้นแล้วจะทำอย่างไรที่จะให้มันเมื่อหน้ามันกระจุกแล้วผมคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยมันสองผมไม่ทราบว่าทำอย่างไรคงตอบไม่ได้ทันทีเวลานี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหา2 อย่างอย่างที่1ก็คือว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไอการเรียกร้องเหล่านี้จะเกิดมากขึ้นและผมว่าคนชั้นกลางจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าใช่นี่มันเรื่องเดียวกันและเริ่มให้การสนับสนุนนะฮะถึงตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะก็คงจะไม่สามารถจะชนไก่กันอยู่ตลอดเวลาได้ ต้องมาคิดถึงปัญหาที่มันจะทำความพินาศแก่บ้านเมืองจริงจังมากขึ้นนะอันที่2ต่อมาก็คือว่าถ้าสามารถที่จะแยกคนชั้นกลางออกจากชะตากรรมคนจนเนี่ยทำให้คนชั้นกลางปิดตาตัวเองแล้วไม่เข้าใจว่านี่มันประเด็นเดียวกันนะในที่สุดก็จะสามารถใช้กำลังนะฮะในการปราบปรามคนจนนะซึ่งถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองเราจะบ่ายหน้าไปสู่ความหายนะจะนองเลือดเสียยิ่งกว่าเมื่อสมัยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่เสียด้วยซ้ำไปคุณชายจะว่าไงครับอาจารย์อย่าเรียกคุณยังไงเลยยังไงก็เรียกอย่างนั้นดีกว่าไม่เรียกคุณชายเดี๋ยวก็ผมทำไมเรียกของผมก็ตกใจไม่เห็นมีใครเขาเรียกผมเลยแปลกนะอาจารย์นี่ไม่เคยมีใครเรียกคุณชายไม่เคยเขาไม่เห็นเรียกเลยอ้ายมีนะก็เป็นเจ้าคนจนอ้ายก็แปลว่าพี่อาจารย์ป่วยก็บอกพี่เขาเคยเรียกคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นี่ที่ 100% นะผมคิดว่าความจริงคนชั้นกลางเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ในฐานะอย่างผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมรู้ว่าหลายอย่างเนี่ยที่เราน่าจะได้ตัดสินใจนะอย่างสมมติว่ากทม.เขตเขาตัดสินใจเนี่ยให้สร้างตึกสูงข้างๆบ้านผมเนี่ยน้ำไม่มีใช้เลยผมเล่าในที่ฟังมาบ่อยตลอดวันหนึ่ง24 ชั่วโมงมีน้ำไหลเพียงแค่2 ชั่วโมงมันไปไหนหมดมันสูงกว่ามันก็ดูดไปหมดคือมันสุดท้ายมันแก้ปัญหายังไงท่านนู้นแก้เขามาทำผมบอกไปเอาทั้งถังน้ำมาเพิ่มซื้อถังน้ำใหญ่มาเพิ่มให้น้ำเข้าปรากฏว่าแล้วก็ปั๊มจากถังน้ำทำถูกต้องตามกฎหมายเข้าบ้านมันน้ำมันไม่เข้าถังน้ำไม่เข้าถังอีกมันเข้าถังน้อยไปมันได้ไม่พอแล้วตึกสูงมันวิ่งขึ้นไปได้ไงเขาก็ปั๊มขึ้นไปสิอันนี้คุณท้ายช่างเขาบอกว่าเขาแอบทำไว้ปิดได้เปิดให้ตรงได้แล้วต้องดูดตรงบ่อยเขาต้องดูดตรงแข่งกับคนอื่นเขาด้วยนั่นแหละสิปัญหาเนี่ยมันปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเห็นมันไม่มีถ้าหากว่าเรามีชุมชนมีคนที่ร่วมกันมีกติกาก็จะได้ดึงพวกตึกสูงเข้ามาร่วมบอกว่าเอ้ายังไงก็ตกลงกันว่าเธอจะเปิดเวลาไหนฉันจะใช้เวลาไหนอะไรจะได้พวกทรัพยากรมันจะขาดแคลนลงไปทุกทีของพวกนี้กรุงเทพนี่ก็จะมีนะเวลานี้ก็อย่างมันทรัพยากรที่ขาดแคลนเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างจะชัดในหลายเรื่องนะฮะอย่างถนนจนตั้งทางเดินเท้าที่ขายของสำหรับคนจนที่จะไปขายของเนี่ยนะก็ลำบากเต็มทีนะอาจารย์บางแห่งเนี่ยที่มันเหมือนกับที่สาธารณะไปเนี่ยแต่ถ้าเบื่ออาจารย์เป็นคนจนไปขายสักพักเดี๋ยวก็จะมีคนมาเรียกเงินอาจารย์นะแล้วถ้าอาจารย์ไม่ให้ก็ยุ่งตรงอาจารย์เห็นว่าที่สมัชชาคนจนทำเนี่ยมันก็เป็นทางเดียวที่เขาจะทำได้ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วผมคิดว่ามันมีความหมายนะเพราะว่าอย่างที่คุณมณิดาพูดเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความหมายในแง่ที่ว่ามันถ้าหากว่ารัฐอะคืออาจารย์ต้องคิดว่าเวลานี้รัฐอะไม่ยอมให้ใครมาจัดการทรัพยากรนะถ้าเผื่อมีการยอมให้คนอื่นกลับมาจัดการทรัพยากรแล้วเมื่อมีงานที่จะทำอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะมีองค์กรเกิดขึ้นหรือเครือข่ายองค์กรเกิดขึ้นเพราะมันเคยมีอย่างพวกที่เขาอยู่ภาคเหนือนี่เขาจะรู้ดีใช่ไหมอย่างเมืองฝายนี่มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมคิดว่ามันมีองค์กรที่เราไม่ค่อยเห็นนะซ่อนเร้นอยู่ในเมืองไทยนี่ค่อนข้างจะเยอะนะอาจารย์ครับ อันนี้เนี่ยผมดูว่าแนวที่สมาชิกคนจนทำอยู่เนี่ยเอาละครับสมมุติว่ารัฐบาลนี้เร่งรัดทำแก้ไขปัญหาทั้งหมดมีกี่ปัญหานะฮะ100 เท่าไหร่นะ121ปัญหาจบกลับบ้านไป แต่ปัญหาโครงสร้างยังอยู่ปัญหาที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมคนถึงจนเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วอาจารย์จะทำไงยังอยู่ก็ผมขอชิงตอบเรื่องนี้คือผมคิดว่าการให้ความช่วยเหลือ121ปัญหาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำนะแน่นอนโครงสร้างยังเหมือนเดิมปีหน้ามีอีกนะแล้วถึงจริงๆเวลานี้ก็มีคนที่เดือดร้อนแล้วไม่ได้มาร่วมใน121ปัญหาก็มีเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้าแก้ปัญหา121ปัญหาเนี่ยมันจะให้บทเรียนให้ความเข้าใจนะแก่ผู้บริหารประเทศนะทุกฝ่ายว่าไอ้การจัดการทรัพยากรเนี่ยคุณจะทำวิธีมักง่ายเนี่ยไม่ได้อย่างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ได้คุณต้องมองชะตาชีวิตคนเพราะว่าถ้าคุณไม่มองให้ดีๆเขาจะมาที่หน้าทำเนียบอีกเพราะงั้นก็จะเริ่มต้นบทที่1ของการที่เราจะเริ่มต้นจัดการทรัพยากรถึงแม้ว่าจะยังไม่กระจายอำนาจก็จะต้องมองปัญหาการจัดการทรัพยากรอย่างไม่มักง่ายต้องมองถึงชะตากรรมของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่มองแต่ชะตากรรมของคนรวยอย่างเดียวต้องมองชะตากรรมคนจนด้วยครับตรงนี้ถ้าเรามองอย่างเป็นลักษณะองค์รวมอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้อย่าไปแบ่งแยกว่าตรงนี้เป็นปัญหาคนจนแล้วตรงนี้ปัญหาคนรวยแต่เรามองประเทศเราหรือว่ามองปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วลองมาร่วมมือกันดูอย่างที่คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์อภินพูดว่าพวกตึกสูงกับพวกตึกไม่สูง ลองดูซิว่าจะทำยังไงจะทำให้มีสามารถอยู่ด้วยกันได้ผมพูดเหมือนกับกำลังจะหวังให้คนรวยเนี่ยมาเข้าใจปัญหาและคนรวยอาจจะช่วยแก้ปัญหาเนี่ยถ้างั้นศาสนาคริสต์ที่เคยบอกไว้ว่าถ้าจะโอกาสที่คนรวยจะขึ้นสวรรค์เนี่ยเท่ากับว่าอูฐเนี่ยสามารถจะลอดรูเข็มได้เนี่ยมันก็ไม่จริงทีครับเพราะว่าถ้าศาสนาคริสต์พูดอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคนรวยโอกาสที่จะเข้าใจคนจนหรือโอกาสที่จะหันกลับมาช่วยแก้ปัญหาคนจนเนี่ยมันเท่ากับอูฐลอดรูเข็มแต่มันมีความเป็นไปได้ไงคะผมขอจะตอบอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าคือแต่เดิมเนี่ยการที่เราไม่เห็นคนรวยเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหาเนี่ยเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนรวยเขาไม่มีความจำเป็นเขาเคยใช้เงินในการซื้อปัญหาได้ก็มาเขามีปัญหาอะไรก็เอาเงินไปจัดการก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเข้าใจว่าทำไมคนจนต้องมาเรียกร้องอะไรต่างๆนะแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยการใช้เงินมันเริ่มยากขึ้นในการจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะต้องมาเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนผมขอพูดอะไรในเชิงศาสนานิดหน่อยนะเพราะอาจารย์เป็นคนเริ่มต้นเรื่องอูฐรอดรูเข็มมาก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโลกเราเนี่ยเป็นโลกที่ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่ไม่ได้มั่งคั่งเท่าไหร่มีทรัพยากรอยู่จำกัดเราจะต้องแบ่งกันใช้ในสภาพที่จะเรียกว่าจนในมาตรฐานปัจจุบันก็ได้แต่มันน่าอัศจรรย์ที่ปัจจุบันนี้เราไปถือความรวยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาความจนเป็นความผิดธรรมดาแต่ถ้าดูให้จริงๆแล้วจะพบว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยในโลกเราเนี่ยที่มีมาตรฐานการครองชีพแบบอเมริกายุโรปตะวันตกนั้นมีประมาณ 20% ในโลกที่เหลือมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดทั้งโลกนี้คืนไปอยู่อย่างนั้นหมดโลกนี้ก็พังอยู่ไม่ได้เหมือนกันแค่ใช้พลังงานก็ไม่ได้แล้วนะฮะก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยความรวยจึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติอูฐที่อยู่ในรูเข็มอย่างแน่ๆแต่ว่าผมก็กำลังจะพูดจะบอกอาจารย์เรียนอาจารย์อย่างนี้มันมีลักษณะนะคือผมพูดว่าที่คนรวยเขายอมหรือทำอะไรเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเองผมจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะว่าทางมูลนิธิทางผมเนี่ยนะทำอยู่เรื่องนี้คือเรื่องแลนด์แชร์ริ่งที่เขาเรียกแลนด์ขอท่านโทษต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าแลนด์แชร์ริ่งคือการแบ่งสรรที่ดินกันคือมันมีที่ดินอยู่สมมติว่ามีที่ดินอยู่ที่เป็นสลัมนะตามดาเนี่ยพอถนนมันตัดเข้ามาเจ้าของที่ดินก็จะต้องไล่ต้องการจะไล่คนออกไปทั้งหมดก็ได้เอาผลประโยชน์ทั้งหมดแต่ว่าทีนี้ถ้าหากไล่เนี่ยไล่ยากเพราะคนไม่ยอมออกมันลำบากใช่ไหมมันลำบากที่จะไล่ยากก็มาคิดดูเนี่ยราคาที่ดินจากเมื่อสมัยที่เขาซื้อมาเนี่ยจนปัจจุบันนี้มันขึ้นมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่แบ่งกันสำหรับคนชาวบ้านที่อยู่ก็ไปสร้างตึกให้หรือว่าให้เขาสร้างตึกเองอะไรแบ่งให้เขาครึ่งแถบหนึ่งแล้วก็เอาอีกแถบหนึ่งมาคือหมายความว่าคนคือแบ่งผลประโยชน์คือมันมีปัญหาใช่ไหมมันมีปัญหาเริ่มต้นคือมันมันจะเริ่มต้นโดยการมีปัญหาในการที่จะเอาผลประโยชน์คนเดียวทั้งหมดของเจ้าของที่ดิน2ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราต่างคนต่างได้ประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยผมลดไอ้ผลประโยชน์ที่มากที่สุดหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าต้องไปไล่เขาสมบัติแยกกันเนี่ยมาอาจารย์ก็กำลังบอกผ่อนปลนก็ผ่อนปลนได้ผ่อนปลนได้ผ่อนปลนได้อาจารย์ก็ประมาณนี้แต่นี้เหตุที่คนที่เขาชำนาญทำทางด้านนี้นะก็จะบอกผมบอกว่าอย่างคุณสมศุกเนี่ยจะพูดว่ามันมักจะต้องคือต่อแย้งใช่ไหมเมื่อไม่ยอมออกคนที่จะไล่ก็อัดใจลำบากกันทีมันต้องการคนกลางโดยมากมักจะต้องมีคนกลางเข้ามาพูดกับทั้งสองฝ่ายก็คือเขาเป็นเขาประท้วงกันอยู่เขาจะขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีคนกลางเข้ามาพอมีคนกลางเข้ามาก็จัดให้มันผ่อนปลนก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับนี่นะฮะผมเองเนี่ยกลับไปเห็นอีกแนวหนึ่งว่ามีคนอย่างผู้ใหญ่วิบูลย์ก็ดีมหาอยู่ก็ดีหลายต่อหลายคนที่กลับไปไม่สนเรื่องแบบนี้เลยอำนาจรัฐจะเป็นไงเรื่องของท่านไม่ไปประท้วงไม่ทำอะไรแต่ว่ากลับมาอยู่กับธรรมชาติกลับมาเพื่อที่จะพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ไม่ยุ่งไม่พยายามขายผลิตผลที่จะต้องโดนอำนาจรัฐจะเล่นยังไงไม่พยายามซื้อปัจจัยการผลิตแต่ว่าพยายามที่จะอยู่ตัวเองให้ได้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยจะเป็นทางแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านั่นคือลัทธิเทรวาทคือเอาตัวรอดไปแต่ละบุคคลก็ได้นะคือเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องคือหมายความว่าต้องมีจิตใจแน่วแน่แล้วก็มีความสามารถส่วนตัวสูงในระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเรียกร้องในลักษณะนี้คือใครอยากจะทำอย่างนี้แล้วทำได้เนี่ยผมก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้ายังทำไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการอย่างอื่นนะผมอยากจะท้วงอาจารย์นิดนึงด้วยคือว่าท่านผู้ใหญ่วิบูลย์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะเดินออกมาทางท่านท่านบอกชัดเจนว่าเพลินท่านโชคดีท่านมีที่เหลืออยู่9ไร่กว่าแล้วก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทำให้ท่านอาจารย์ไม่ต้องท้วงผมเพราะผมไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่วิบูลย์ชวนคนอื่นผมบอกกรณีอย่างผู้ใหญ่วิบูลย์มหาอยู่ก็ตัวเองก็บอกแล้วว่ากรณีแบบท่านไม่ใช่ทำได้ทุกคนเขาก็บอกอยู่แล้วครับแต่ถ้าทำอย่างนี้กันมากๆเนี่ยโครงสร้างจะเปลี่ยนอย่างไรน่าสนใจไหมครับน่าสนใจเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องปัญหาโครงสร้างทั้งหลายโครงสร้างจะเปลี่ยนอย่างไรน่าสนใจมากๆค่ะคือถ้าเราทำอย่างนั้นได้จริงนะคะในเชิงโครงสร้างมันคงมีการเปลี่ยนแปลงมโหฬารพอสมควรอย่างน้อยที่สุดคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยจะต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ต้องไม่รู้ว่าเขาจะเพ้อฝันกันหรือเปล่านะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนพยายามที่จะทำอยู่ระบบอุปถัมภ์ก็ดีระบบที่อุตสาหกรรมที่ต้องการคนมาเป็นแรงงานก็ดีก็ถูกกระทบเลยครับเพราะว่าถ้าชาวบ้านเล่นพึ่งตัวเองแบบนี้ไม่ค่อยยอมนะผมอยากจะเตือนอย่างเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่อาจารย์พูดถึงทางเลือกใดหรือเป็นทางเลือกเดียวครอบงำหมดไม่มีในโลกนี้หรอกครับโลกนี้มันจะประกอบด้วยทางเลือกหลายทางเพราะงั้นสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่วิบูลย์เสนอแบบนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่จะช่วยคนได้แยะทีเดียวนะแต่ไม่มีอย่าหวังเลยครับว่าจะเป็นทางเลือกเดียวของประเทศอาจารย์หมายความว่าจะเป็นทางเลือกไม่ว่าจะที่ชุมชนดูแลทรัพยากรหรือทางเลือกแบบผู้ใหญ่วิบูลย์มหาอยู่พวกนี้ก็เป็นทางเลือกที่ผสมผสานได้ไม่จำเป็นต้องมีทางเลือกเดียวครับผมตอบประเด็นคุณวนิดานิดหน่อยคือสิ่งที่คุณวนิดาเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าถ้าหากว่าชาวบ้านจะต้องเริ่มด้วยตัวเองด้วยกำลังของเขาเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าการปรับเปลี่ยนจากการที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วมาทำเกษตรแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือว่าคือทางที่จะเอาเงินมาช่วยคนรวยอย่างที่อาจารย์พูดกันเนี่ยควรจะเอาเงินไปช่วยประเภทอย่างนี้บ้างนะแล้วมันจะแก้ปัญหาระยะยาวแต่มันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับถ้าหากมีเงินเยอะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ค่อยฉลาดนักเนี่ยนะมันก็พังเหมือนกันผมฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็แผน8ก็บอกว่าเน้นที่การพัฒนาคนพอที่จะไปกันได้ไหมกับแนวที่ท่านทั้งหลายพูดเมื่อกี้นี้น่าจะดีนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเรามีความหลากหลายในทางออกเนี่ยนะคะแล้วก็มามองดูว่าจุดไหนที่เหมาะสำหรับตรงไหนเสร็จแล้วคนตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มยากจนหรือกลุ่มรวยหรือกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมองดูว่าตัวเองเนี่ยจะก้าวไปสู่จุดที่สมดุลกว่าได้อย่างไร ตรงนี้นี่ก็จะเกิดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างที่อาจารย์มองดูอาจารย์มีความหวังกับแผน8ไหมครับแผน8นะผมยังไม่ทราบว่าเขาจะในการปฏิบัติจะดำเนินการยังไงนะเมื่อกี้นี้ก็คือผมคิดว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการศึกษาซึ่งท่านอาจารย์นิธิคงจะเข้าใจมากกว่าผมแต่ผมมารู้สึกอะไรอย่างหนึ่งนะคือผมคิดว่าต่อไปนะการสนับสนุนครอบครัวนี่ก็จะสูงขึ้นผมคิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนนะการเปลี่ยนแต่มันไม่แน่ว่าจะดีเสมอไปคือจากคนในโรงงานเนี่ยมาเป็นการทำที่บ้านเอางานไปให้นึกออกไหมเป็นชิ้นแล้วจ้างเป็นชิ้นเพราะว่ามันอาจจะถูกกว่าสำหรับนายทุนเนี่ยมันอาจจะถูกกว่าในระยะยาวถ้าหากว่าค่าแรงขึ้นใช่ไหมมันจะต้องถูกกว่าเพราะจ้างเป็นชิ้นเนี่ยก็คนจะต้องทำงานหนักมากเหมือนอย่างจิรนัยพลอยในภาคอีสานเนี่ยซึ่งทำถ้าเป็นทับตายเลยนะกว่าจะเป็นชิ้นๆหรือแหวนใช่ไหมอะไรพวกนี้ออกไปอย่างนั้นก็คนอาจจะได้อยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีขึ้นนะการใช้แรงงานการอะไรขูดรีดตัวเองจะสูงมากเลยเพราะว่าต้องทำงานกุ๊บอาจารย์ให้ราคาต่ำนี่เห็นไหมแล้วการทำงานกว่าจะได้แต่ละชิ้นที่ได้เงินเยอะใช้คำว่าขูดรีดตัวเองคือต้องรีดตัวเองเพื่อที่จะทำให้ได้ตัวเองใช่เพราะทำตลอดวันตลอดคืนจนที่เรียกว่าตาเตอเสียที่เราเห็นอยู่ที่นั่นเรียกว่าตามก็เพราะว่าราคามันต่ำมากไงแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกับจ้างเป็นรายวันเนี่ยมันแต่ละชิ้นเนี่ยมันคิดไงแผน8ครับคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าทำตามสปิริตทำเจตนารมณ์ของแผนจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าแทบจะเป็นการปฏิวัติเลยด้วยซ้ำไปนะมันเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนอะไรทุกอย่างถ้าทำได้จนเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าจะเกิดขึ้นได้เองอย่างง่ายๆโดยการร่างแผนขึ้นมาอย่างนั้นนะเพราะว่าก็ทันทีที่ท่านทำแผน8เสร็จก็ยังพยายามจะสร้างแข่งซื้อเต้นพยายามอะไรดูตลอดเวลาอยู่เวลานี้นะฮะซึ่งมันไม่เห็นเกี่ยวกับคนสักทีนะฮะครับเดี๋ยวขอผมกลับนิดนึงนะผมคิดว่าปัญหาใหญ่อีกอันที่ยังไม่ได้พูดถึงถ้าหากว่าเราคิดว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยประเทศชาติจะก้าวหน้าเพราะการลงทุนต่างประเทศเพราะเงินเข้าเห็นไหมทั้งอันนี้มันจะทำให้ทุกคนก็บอกกันโอ้เดี๋ยวสิอุ้ยหุ้นตกเลยตกลงทุนน้อยลงทุนน้อยอาจารย์จะเอาอาจารย์ก็ต้องเอาเงินไปทุ่มเพื่อที่จะชักจูงให้เขาเข้ามาอาจารย์นึกออกไหมแล้วอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนไปช่วยคนจนละแผนครับมันก็เป็นปัญหาอยู่ครับคือผมฟังดูอย่างนี้เนี่ยอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องทิศทางการมองปัญหาทิศทางการพัฒนาประเทศก็ดีปัญหาคนจนนอกจากพันกับทิศทางแล้วเนี่ยพันกับคนชั้นกลางคนรวยนักการเมืองราชการนักวิชาการเนี่ยนะครับรู้สึกจะพันกันค่อนข้างจะมากคำถามคือผมได้ยินมาว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีกลุ่มสมัชชานักวิชาการภาคเหนือเพื่อคนจนเขาทำยังไงคืออย่างนี้นะครับในวงวิชาการเราเนี่ยโดยอาจจะไม่ได้เจตนาเลยนะฮะแต่ว่าถูกสอนมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะฮะทำให้เราคิดว่าปัญหาของประเทศชาติเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลงทุนกับต่างประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันอยู่กับคนชั้นกลางและคนรวยตลอดเวลามองไม่เห็นปัญหาคนจนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมทำอย่างไรเนี่ยผมว่าเรามองจากประเด็นว่าน้ำมันท่วมในเขตเมืองนะฮะเราไม่ได้คิดว่าโอเคปัญหาน้ำท่วมกับคนที่อยู่ในชนบทจะทำอย่างไรผมคิดว่าวงวิชาการเราเนี่ยไม่ถูกดึงไปตอบปัญหาของคนส่วนใหญ่แต่ถูกดึงให้มาตอบปัญหาคนส่วนน้อยสมัชชานักวิชาการเพื่อคนจนก็คือว่าเราจะถามปัญหาที่เป็นปัญหาจากเรื่องของคนจนหาทางตอบปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเดียวที่คนรวยถามที่คนในเมืองถามแต่พยายามหาทางที่จะตอบมันจากจุดยืนของคนจนด้วยครับอาจารย์อภิชัยครับมีสมัชชานักวิชาการธรรมศาสตร์เพื่อคนจนบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีฮะไปไหนหมดแล้วครับก็คือขณะนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานกับคนจนเลยแม้กระทั่งนักศึกษาที่เข้ามาก็คนรวยหมดแล้วก็เพลินสิ่งแวดล้อมในรอบๆในกรุงเทพมันก็ไม่คือไม่มีปลักคือผมคิดว่าที่สำคัญคือว่า นักวิชาการในเมืองเนี่ยมันถูกครอบล้อมด้วยระบบทุนนิยมทำให้จำเป็นที่คือบางทีมันไม่ได้ขาดแคลนทางวัตถุถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำเหมือนอย่างเพื่อนเขาเนี่ยมันจะตามทันเขาไม่ทันเพราะนั้นไอ้ความสนใจที่จะต้องตั้งโครงการพิเศษลงท้ายชื่อธุรกิจทั้งหลายทุกคณะเพื่อที่จะตามเพื่อนให้ทันหาเงินให้ทันหาเงินให้ทันตกลงเราก็จะกำลังจะเลิกเป็นชุมชนกับทางสมัชชานักวิชาการภาคเหนือเพื่อคนจนชุมชนอันนี้จะตัดขาดกันแล้วใช่ไหมครับคือผมคิดว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเพราะว่าเราคือจะตั้งชุมชนขึ้นมาในสภาพที่ชุมชนมันยังอ่อนแออยู่คงจะลำบากเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นก็ไปเป็นเครือข่ายของชุมชนที่เขาเข้มแข็งกว่าครับตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าคนไทยเนี่ยพูดเรื่องคนจนน้อยลงจริงป่ะมีอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกพูดเยอะแต่ตอนนี้มันหายไปผมอันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ทราบว่าอาจารย์กินไม่อยากให้เรียกคุณชายก็เรียกอย่างที่อาจารย์เคยเรียกกันแล้วนะมันจะได้สนิทใจหน่อยไม่งั้นมันรู้สึกห่างเหินกันเลยผมคิดว่าจริงผมคิดว่ามีส่วนผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะในระยะหลังซึ่งมันผมบอกไม่ถูกนะลักษณะที่เรามาคิดยังบรรยากาศในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์คงจะรู้สึกแล้วมันเปลี่ยนไปหมดเลยทำไมแล้วในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นสถาบันการศึกษาคือสมัยหนึ่งที่เราเคยอยู่แล้วสมัยที่เราทำงานด้วยกันนะคือกี่ปีมาแล้วก็ตามเราพูดถึงเรื่องคนจนบ่อยผมคิดว่าแล้วก็เด็กจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าอยากจะมีส่วนช่วยสังคมเนี่ยเยอะมากสมัยที่ผมทำบัณฑิตสมัครก็เหมือนกันใช่ไหมเด็กที่ต้องการจะช่วยสังคมนี่เยอะมากแต่ตอนหลังนี่ผมไม่เห็นมีตรงน้อยลงนะครับผมไม่เห็นมีเลยวิแต่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยซื้อของมาประกวดแข่งขันกันมากกว่าคุณหมอครับชุมชนว่าคุณหมอเป็นไงคล้ายๆกันค่ะรู้สึกว่าความที่มีวัตถุนิยมเนี่ยนะคะมันเข้ามาดังนั้นเองมองดูเทียบกับสมัยที่เป็นนักศึกษาเองแล้วก็ตอนต้นๆที่เป็นอาจารย์กับเดี๋ยวนี้เนี่ยแนวคิดแล้วก็ปรัชญาของนักศึกษาเองแล้วก็อาจารย์ด้วยเนี่ยนะคะเวลานี้นี่ก็เปลี่ยนไปในทางซึ่งน่าเป็นห่วงขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าคงจะเป็นไม่ใช่ผลพวงจากการที่รัฐบอกว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ละเรารวยแล้วละเราจะใช้ของที่เป็นของต่างประเทศของที่นำเข้าละนะคะคือต่อไปนี้เราเลิกสนใจคนจนได้เรารวยหมดแล้วค่ะเรารวยหมดแล้วเรารวยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เด็กๆขณะนี้เนี่ยนะคะจะมีข้อต่อรองกับคุณพ่อคุณแม่มากเลยถ้าหนูไม่ได้กระเป๋ายี่ห้อนี้หนูตายดีกว่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับมันไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าจะไปเห็นใจใครจะไปทำอะไรเพื่อใครอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเรียนให้ดีเพื่อจะทำงานที่ดีต่อสังคมเนี่ยก็ยังหันมาถามเลยว่าถ้าเขาไปเป็นนักร้องนะคะถ้าเขาไปถ่ายรูปบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยรวยกว่าตั้งเยอะสบายกว่าตั้งเยอะเพราะฉะนั้นสุขนิยมกับวัตถุนิยมนะคะตอนนี้กำลังพาเราไปอีกทางหนึ่งเลยค่ะคือผมคิดว่าอย่างนี้นะคือในคนที่อยู่ในอาชีพพวกผมเนี่ยได้คิดตัวเลขออกมาอย่างละเอียดอย่างที่ผมได้เคยพูดตอนต้นถ้าคำนวณด้วยตัวเลขเนี่ยมันสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าความจนมันลดลงนะรายที่สองก็คือไอ้ตึกรามบ้านช่องที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นภาพลวงตาอีกอันหนึ่งรถยนต์ที่มันมีเต็มถนนตอนนี้ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้การที่เลิกพูดคนจนน้อยลงเนี่ยนะเพราะว่ามันเกิดขนาดนี้มันไปพูดเรื่องใหม่คือพูดเรื่องโลกาภิวัตน์ว่าทำอย่างไรที่จะไล่กวดตามคนอื่นเขาให้ทันแล้วเรามีถ้าจะกวดให้ทันเนี่ยมันมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นจะต้องไปแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเอาซะก่อนนี่ผมกับมองเห็นว่าผมก็เห็นด้วยนะจะไปกวดเกิดกับใครเขาเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญก็คือว่าจำเป็นจะต้อง เอาคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการทางเศรษฐกิจเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะเกิดปัญหาที่มันดูแล้วมันสับสนเป็นต้นว่าขณะที่หนังสือพิมพ์ฟอร์จูนเนี่ยมาประชุมกันเมืองไทยเพื่อแล้วก็รัฐบาลบอกว่าเนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่านักธุรกิจเนี่ยให้เครดิตกับประเทศไทยในทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีถูกหาว่าโกงการเลือกตั้งนะแล้วก็มียังคนจนยังอยู่ล้อมอยู่เต็มเนี่ยนะไอ้ภาพนี้มันเป็นภาพที่ขัดแย้งคุณไม่มีทางเข้มแข็งที่จะไปแข่งขันกับใครถ้าคุณไม่สามารถทำอย่างนี้ได้อาจารย์นิธิครับวันนี้เนี่ยไม่มีคนจนมานั่งที่นี่เลยที่จะพูดเรื่องคนจนแสดงถึงความยากจนของประเทศไทยป่ะไม่เขาอาจารย์ไม่ได้เชิญเข้ามานี่ครับมันง่ายอย่างนั้นนะครับครับผมก็ต้องกลับไปเรื่องนิยามของความจนที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันเรื่องของทางเลือกนะครับคนที่ไม่มีทางเลือกนี่คือคนจนถ้ามองในรูปนี้เนี่ยผมคิดว่ามีคนที่ไม่มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปแม้ว่าเงินในกระเป๋าอาจจะไม่ได้ยากจนเท่าไหร่นักก็ตามแต่นิดเดียวค่ะคือคิดว่าไม่ว่าจะเราจะทำมาตรการอะไรก็ตามหรือว่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า121ข้อนะคะหรือว่าในการที่เราจะพยายามปฏิรูปการศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดหรือว่าในแง่การมีส่วนร่วมอะไรก็ตามเนี่ยประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในของคนของเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ขาดโอกาสเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการเหลียวแลที่จะช่วยให้ลูกหลานของเขาเนี่ยนะคะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเราต้องระดมพลังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจะฝ่ายคนที่ยากจนเองคนระดับกลางคนระดับรวยใครก็ตามที่อยู่ในสังคมนี้แล้วไม่อยากเห็นความหายนะอย่างที่ท่านอาจารย์นิธิพูดเนี่ยนะคะเราต้องมาลงทุนลงแรงลงใจกันตรงนี้อาจารย์อาคินพูดถึงเรื่องการลงทุนเพื่อจะชักจูงต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่คุณหมอนิตยาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะต้องไปฟื้นฟูทรัพยากรที่มีคุณค่าของเราคือทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรปัญญาของเราเนี่ยนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสปิริตภาษาไทยจะเรียกว่าจิตวิญญาณของแผนที่8เนี่ยเราควรจะคิดว่าถ้าหากว่าเราจะลงทุนเนี่ยเราควรจะมาลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดนะสำหรับจะไปยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคอะไรเนี่ยผมว่าเราสู้ได้ครับครับถ้าอย่างนั้นผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ผมได้ความรู้จากท่านทั้ง5อย่างมากเลยครับเรื่องคนจนท่านผู้ชมครับวันนี้เราพูดเรื่องคนจนเราไม่เอาคนจนมาพูดเรื่องคนจนเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปถ้าเราจะพูดเรื่องคนรวยทายได้ไหมครับว่าเราควรจะเชิญใครมาพูดเรื่องคนรวยเราถึงจะเข้าใจพฤติกรรมของคนรวยครับวันนี้ขอคิดทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ